ต่อมันเริ่มผุดความเจริญสะดุดเศรษฐกิจก็ฟืดคือเมื่อผู้นำที่มีปัญญาปราดเปรื่องถูกกลุ่มทุนหาเรื่องลงขันล่มสภาคืนนั้นวันวิปโยครากหญ้าต้องเศร้าโศกอดีตนายกถูกกล่าวหาเป็นกบฏทรยศชาวประชาวันที่19กันยาผ่านมาให้จดจำเด็ดการร้ารานประเทศประชาชนไม่เข็ดประวัติศาสตร์เดือนตุลาผ่านมาถึงเดือนพฤษภาศพประชาชนคนกลางไม่รู้ไปอยู่ไหนให้คนที่ไม่ได้เรื่องมาบริหารบ้านเมืองจะเจริญอย่างไรแล้ววันนี้ประชาธิปไตยฉันถามว่าอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่ใต้ชายกระโปรงรัฐบาลชายกระโปรงมันรวมหัวกันโกงแบบไม่มีศักดิ์ศรีแบ่งกินกันมันไม่แบ่งประชาชีให้ประชาชนชายนี้ที่ไม่ได้กู้มาออกไปหยุดสร้างความจันไรบนแผ่นดินไทยเถิดนาตำแหน่งนายกยังปล้นเข้ามาแล้วจะให้ชาวประชาศรัทธาได้อย่างไรนโยบายเคยถูกกล่าวหาว่านโยบายบ้าบ้าประชานิยมแล้วนโยบายที่โลกเลียนเข้าชมไม่ใช่น้ำลายที่ถมลงพื้นแล้วเก็บกินเมื่อคิดเองทำเองไม่ได้ก็ลาออกไปอย่าเอาเมืองไทยก่อนี้สิ้นรวมพลังชาวประชาทั้งแผ่นดินต่อต้านการก่อนนี้สิ้นก่อนจะไม่มีใช้คืลงพื้นแล้วเก็บกินเมื่อคิดเองทำเองไม่ได้ก็ลาออกไปอย่าเอาเมืองไทยก่อนนี้สิ้นรวมพลังชาวประชาทั้งแผ่นดิน
ต่อต้านการก่อนี้สิและบัดนี้การต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วด้วยเพลงเราต่างมาจากทั่วทุกสารทิศความรักทางชนชั้นนั้นล้ำลึกประสานผนึกรวมกันเป็นสายทานต่อประชาเรามันรักกันชีวันต่อศัตรูข้าประจันรบจนสุขใจเราต่างมาจากตัวทุกสารทิศมีชีวิตรวมกันในป่าเขาจากบ้านเกิดเมืองนอนพึ่งไร่ลำเนาด้วยพวกเรามีอุดมการณ์ทั้งเดียวกันอันความรักทางทนทันนั้นล้ำลึกประสานผนึกรวมกันเป็นสายทานต่อประชาเรามันรักครั้งชีวันต่อศัตรูกล้าประจันรบจนสุดใจเราต่างมาจากทั่วทุกสารทิศมีชีวิตรวมกันอยู่ในป่าเขาจากบ้านเกิดเมืองนอนถึงไพลำเนาด้วยพวกเรามีอุดมการณ์อันเดียวกันดูแก่ไปแล้วนะจ๊ะนีอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์เมื่อไรคำติชมได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุธธรรมครอบงำครองเมืองร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ตกไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บั่นคอศักดินากิโย
กิโยติน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 บังขอทรรานเปิดแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในต่างแดนแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนะครับก็มาพบเจอกันทุกวันนะครับสถานีนปช. UHA เสียงคนไทยในต่างแดนนะครับก็มาพบกันวันนี้วันที่28มิถุนายน2563นะครับก็มาพบเจอกันเป็นประจำนะครับก็ถือว่าเป็นปกติกันแล้วกันนะครับก็เข้ามาฟังกันนะครับแล้วก็เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับก็เราก็จะมาช่วยเติมเต็มกันสิ่งที่ในประเทศไทยที่มันขาดหายไปเนาะนะครับก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันเนี่ยเราก็จะเห็นหรือว่าคนในประเทศไทยก็คุ้นชินกันไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็อยากให้พี่น้องได้ตื่นได้รู้นั่นแหละครับพวกเราถึงได้มากระตุ้นต่อมความจำกันนะครับแล้วก็อยากให้ต่อมความอดทนเนี่ยมันเริ่มระเบิดร่มแต่เริ่มแตกกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทนอยู่แบบนี้นะครับมันลำบากนะครับเพราะว่าเรามองแล้วว่าทุกวันนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับบ้านเมืองของเรานะครับเราอาศัยเกิดอะไรนอนใครว่าไม่รักประเทศไทยนะครับทุกคนรักประเทศไทยหมดแล้วก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมารักประเทศไทยมากไปกว่าเราได้ด้วยนะครับหรือความสถิตยุติธรรมอะไรต่างๆนะครับควรจะเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าคุณออกมาพูดเราออกมาด่าเราว่าคุณรักไทยมากประเทศไทยมากกว่าเรารักไอ้นู่นรักไอ้นี่มากกว่าเราเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนมีติดเท่าเทียมกันต้องรักให้เหมือนกันนะครับความยุติธรรมต่างๆก็ต้องมาเท่าเทียมกันด้วยนะครับทุกวันนะครับเราก็จะมีหัวข้อดีๆที่พี่น้องชาวไทยในประเทศควรจะรู้นะครับเราก็จะกำหนดหัวข้อแล้วก็เอามาคุยกันนะครับเพื่อขยายต่อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันออกมาได้เนี่ยก็พวกเราก็ช่วยกันนะครับคิดว่าจะคุยกันเรื่องอะไรที่คนไทยในประเทศควรจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยในต่างแดนก็ยังรักยังห่วงประเทศไทยและก็ยังรักพี่น้องร่วมประเทศนะครับก็เลยต้องมาเป็นงานประจำของพวกเราที่จะต้องมาพูดมาคุยนะครับหัวข้อทุกหัวข้อที่เราออกมานะครับผมว่ามันมีประโยชน์สำหรับพี่น้องชาวไทยในประเทศมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาพูดมาคุยกันนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอในหัวข้อคนไทยโชคร้ายหรือโชคดีที่มีในหลวงนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งครับคนไทยโชคร้ายหรือโชคดีที่มีในหลวงนะครับเหตุการณ์นี้เราพูดเราคุยกันมานานแล้วบางคนก็พูดที่เล่นที่จริงบางคนไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปนะครับว่าส่วนใหญ่ก็พวกที่จะบอกว่าเป็นเสื้อเหลืองหรือนกหวีดก็ได้เนาะไม่ต้องไปปิดบังกันแล้วนะครับเปิดหน้าสู้กันแล้วนี่นะครับก็พวกเสื้อเหลืองพวกนกหวีดพวกที่โหนกระแสโหนบัลลังก์อยู่เนี่ยโหนสถาบันอยู่เนี่ยเขาก็จะคิดว่าพวกเขาโชคดีที่มีในหลวงนะครับประชาชนคนไทยโชคดีที่มีในหลวงแต่กลับกันอีกขวางหนึ่งก็บอกว่าในหลวงโชคดีที่มีประชาชนคนไทยที่โง่ๆอีกส่วนหนึ่งนั่นคือความคิดของพวกเราคนละส่วนกันนะครับทีนี้ฝั่งไหนมากฝั่งไหนน้อยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันวันนี้นะครับหัวข้อนี้ผมว่าดีที่สุดแหละนะครับที่เราจะต้องมาพูดมาคุยนะครับเพื่อให้หูตาสว่างนะครับอยากจะให้พี่น้องวันนี้ยังไงก็มีคำพูดมาอธิบายให้พี่น้องฟังแล้วก็พี่น้องในหน้าซีบอกถ้าจะมีคำถามมีอะไรก็พิมพ์เข้ามานะครับเดี๋ยววิทยากรทั้งหลายนี่ก็จะรวบรวมแล้วก็มาถามในช่วงท้ายนะครับครับวันนี้หัวข้อตรงนี้กระจ่างชัดแน่นอนครับว่า
คนไทยโชคร้ายหรือโชคดีที่มีในหลวงนะครับก็จะเชิญวิทยากรขึ้นเลยนะครับไม่ต้องการเสียเวลาแล้วนะครับเพราะว่าเวลาพวกเราเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเราอัดกันล้นปรีเลยนะครับเรียนเชิญครูจ๊อบครับครับขอบคุณครับปู่เหนอก็ขอสวัสดีพี่น้องสหายร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยทุกท่านนะครับสมาชิกที่ร่วมรายการอยู่ในห้องโฟนทุกท่านแล้วก็พี่น้องผู้ฟังที่หน้าซีบ็อกทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับพี่น้องครับขอหยิบเอาข่าวล่ามาเล่าสู่กันสู่พี่น้องนะครับขอหยิบเอาข่าวล่ามาเล่าสู่กันฟังกันสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับพี่น้องครับสนธิลิ้มทองกุลประกาศกลางรายการสนธิทอล์กซึ่งเป็นคลิปรายการของตัวเองว่าตัวเองนั้นไม่ใช่สลิ่มสลิ่มก็คือกปปส.และตัวเองไม่ใช่กปปส.ดังนั้นตัวเองไม่ใช่สลิ่มอันนี้สนธิลิ้มทองกุลนะครับเขาออกมาปฏิเสธอย่างนั้นนะครับพี่น้องครับคนกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่ก่อตั้งมวลชนขึ้นมาเพื่อต่อต้านรัฐบาลทักษิณที่เขาเรียกว่าต่อต้านระบอบทักษิณก็คือกลุ่มของนายสนธิลิ้มทองกุลคนนี้เริ่มจากม็อบเมืองไทยรายสัปดาห์ที่ปราศัยกลุ่มเล็กๆในสวนหลุมแล้วก็เริ่มพัฒนาขยายม็อบโตขึ้นมากลายเป็นม็อบพันธมิตรแล้วจึงยึดเอาเสื้อเหลืองเนี่ยครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเสื้อเหลืองมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายในทางการเมืองนะครับเดิมเนี่ยกลุ่มนปก.ซึ่งมีคุณหมอเวงคุณวีรการคุณณัฐวุฒิจตุพรพวกเนี้ยนะครับที่กำลังติดคุกกันอยู่ขณะนี้2ปี8เดือนเนี่ยนะครับกลุ่มนปก.เนี่ยเขาก็ใส่เสื้อเหลืองครับเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเขาก็เป็นพระศกนิกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันนะแต่เขาไม่พอใจในการทำหน้าที่ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในบทบาทของประธานองคมนตรีเขาก็ใส่เสื้อเหลืองไปประท้วงที่บ้านพลเอกเปรมใช่ไหมครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเสื้อเหลืองมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองของกลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่พอกลุ่มพันธมิตรยึดเอาเสื้อเหลืองไปเป็นสีประจำของกลุ่มตัวเองนปก.ซึ่งต่อมาก็คือนปช.นี่แหละครับนปก.เดิมเนี่ยก็เลยต้องไปหาสีเสื้อใหม่ซึ่งจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับแต่ปรากฏว่าสีแดงปรากฏการสีแดงที่เต็มอ่างยักษ์สนามราชมังคลากีฬาสถานมันก็ทำให้เป็นที่มาของคนเสื้อแดงคนที่รักในประชาธิปไตยเป็นอยู่มาจนทุกวันนี้นะครับอ้าวกลับมาที่นายสนธิครับนายสนธิเป็นแกนนำมวลชนต่อต้านระบอบทักษิณในยุคแรกๆเลยแล้วตัวแกนนำเองก็มีการผลัดเปลี่ยนชุดนะครับกันในเวลาต่อมาแต่มวลชนเนี่ยก็ยังคงเป็นมวลชนกลุ่มเดิมใช่ไหมครับแล้วต่อมานายแพทย์ตุลสิทธิสมวงซึ่งก็คือคนในพันธมิตรนั่นแหละครับที่เขาเองเนี่ยเขามีแนวคิดว่ามวลชนเนี่ยไม่ควรจะมีสีเสื้อดังนั้นเมื่อเป็นดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มเสื้อหลากสีคือไม่ต้องการให้มีสีเสื้อนะครับแต่คนน่ะมันไม่ใส่เสื้อไม่ได้นะครับมันก็ต้องใส่เสื้อก็เลยกลายเป็นที่มาของกลุ่มเสื้อหลากสีแล้วต่อมาก็เลยมีคนเอาไปล้อว่าเป็นกลุ่มสลิ่มก็คือมีหลายสีเหมือนสลิ่มใช่ไหมครับซึ่งแล้วต่อมาก็พัฒนามาเป็นม็อบธงชาติม็อบนกหวีดแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยครับบรรดาแกนนำ
บรรดามวลชนมันก็คนกลุ่มเดิมๆพอมาเป็นม็อบธงชาตินกหวีดนะครับที่อาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือบรรดาเหล่าดาราทั้งหลายช่อง3ช่อง7นะครับเข้ามาร่วมสร้างสีสันแต่แล้วมาวันนี้นายสนธิลิ้มทองกุลออกตัวครับว่าตัวเองไม่ใช่สลิมสลิมคือกปปส.และตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกปปส.ดังนั้นตัวเองไม่ใช่สลิมพี่น้องครับมันจึงทำให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าเอ๊นายสนธิเนี่ยกำลังหาทางชิ่งใช่ไหมหรือกำลังหาทางหนีจากอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคำว่าสลิ่มกำลังเป็นที่รังเกียจของคนรุ่นใหม่สลิ่มเป็นความน่าอับอายของกระแสสังคมในโลกโซเชียลในเวลานี้นายสนธิเองเนี่ยก็เป็นนักสื่อสารมวลชนเขามีชีวิตเขาทำมาหากินอยู่กับสื่อมาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเขาย่อมรู้ทิศทางของกระแสสังคมยุคใหม่นี้ดีแล้วจึงพยายามชิ่งตัวเองให้หนีห่างออกจากกลุ่มของตัวเองกล้าที่จะปฏิเสธว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับกปปส.โดยที่ไม่เกรงใจประธานกปปส.เลยแม้แต่น้อยนะครับคือถ้ามองในมุมนี้เนี่ยมันก็มองได้ถึงความนิยมความศรัทธาในสถาบันกษัตริย์ขณะนี้มันกำลังเสื่อมถอยลงไปแล้วคนรุ่นใหม่นะครับก็เริ่มที่จะปฏิเสธระบอบกษัตริย์มากขึ้นคือผมคิดว่าคือถ้ามองในมุมนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีใช่ไหมครับพี่น้องกลับมาที่หัวข้อของเราวันนี้นะครับคนไทยโชคดีหรือโชคร้ายที่มีในหลวงรัชกาลที่10กษัตริย์ไทยมีทรัพย์สินรวมมูลค่า100,000ล้านยูโรนะครับซึ่งเมื่อวานคุณพี่นงเยาว์ก็ได้นำเสนอไปแล้วบ้างนะครับทีนี้100,000ล้านยูโรก็คือ 100,000 ล้านยูโรครับคือฝรั่งเนี่ยเวลาเขานับเขานับเป็นมิลเลียนเป็นทริลเลียนใช่ไหมครับแต่ว่าของไทยเราเนี่ยนับเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านกษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยมีทรัพย์สินรวมกันแล้ว 100,000 ล้านยูโรครับพี่น้องอัตราแลกเปลี่ยนเงิน1ยูโรเท่ากับ34.56 บาทดังนั้นวันนี้เนี่ยกษัตริย์รัชกาลที่10ของประเทศไทยมีทรัพย์สินรวมมูลค่า 3,465,000 ล้านบาทครับ 3.46 ล้านล้านพี่น้องครับเขาประกอบอาชีพเขามีธุรกิจอะไรครับถึงได้มีทรัพย์สินมากมายมหาศาลขนาดนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยในทุกๆปีก็ยังจะต้องเอาเงินภาษีจากราษฎรภาษีประชาชนเนี่ยครับไปเป็นงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายส่วนพระมหากษัตริย์อีกปีละหลายหมื่นล้านก็ในเมื่อมีทรัพย์สินเงินทองอยู่แล้วมากมายแล้วทำไมต้องมาขูดเลือดขูดเนื้อราษฎรอีกทำไมเล่านะครับพี่น้องครับกษัตริย์มีทรัพย์สินคิดเป็นเงินไทย 3.46 ล้านล้านแต่ขณะเดียวกันกับที่คนไทยต้องช่วยกันแบกรับภาระหนี้จากรัฐบาลของกษัตริย์ 7.1 ล้านล้านกษัตริย์สบายอยู่คนเดียวครับเพราะไม่ต้องแบกรับภาระหนี้ร่วมกันกับประชาชนคนไทยเพ
พราะกษัตริย์ไม่ต้องจ่ายภาษีมันเป็นความโชคร้ายหรือความโชคดีของเหล่าพระสงฆ์นิกรไทยล่ะครับพี่น้องโชคดีหรือโชคร้ายที่คนไทยมีในหลวงคือผมไม่ได้รังเกียจหรือริษยาเลยที่กษัตริย์ของเราร่ำรวยมากที่สุดในบรรดากษัตริย์ทั้งโลกประเทศไทยเองเหล่านี้ก็มีคนรวยคนรวยแสนล้านหมื่นล้านอยู่เยอะมากมายแต่คนเหล่านั้นเขารวยอย่างไรเขาก็เป็นประชาชนอย่างไรเขาก็อยู่ใต้กฎหมายและจ่ายภาษีให้กับรัฐแต่เรามีกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วมิหนำซ้ำยังเอาเงินภาษีจากพวกเราคนไทยนี่แหละครับเขาอยู่เหนือกฎหมายเขาไม่ต้องจ่ายภาษีไม่พอเอาเงินภาษีของพวกเราเองไปใช้จ่ายอีกต่างหากผมจึงอยากจะถามว่าใครที่ยังคิดว่าคนไทยโชคดีที่มีในหลวงผมยกเอาบทความของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับหัวข้อบทความท่านเขียนว่าประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงแต่โชคร้ายที่มีประชาธิปไตยในบทความท่านว่าอย่างนี้นึกถึงสลิ่มที่พูดประโยคนี้ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงแต่โชคร้ายที่มีประชาธิปไตยซึ่งเป็นประเด็นที่นำมาซึ่งการถกเถียงอภิปรายกันได้ในหลายแง่มุมถกเถียงที่คู่มากับประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยเมืองไทยนะครับข้อถกเถียงที่มาคู่กับประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยเมืองไทยขออภัยนะครับคือเมืองไทยไม่พร้อมกับลัทธิประชาธิปไตยแล้วก็มีการนำเสนอว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบบคอมมิวนิสต์น่าจะเป็นทางเลือกของเมืองไทยที่ดีกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยขอนำมาแตกประเด็นต่อเป็นการนำเสนอจากมุมมองและข้อคิดเห็นของผู้เขียนโดยไม่ได้ไปเปิดพจนานุกรมฉบับบัณฑิตราชบัณฑิตสถานมาใช้ประกอบในการตีความคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชหมายถึงอำนาจและสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองหรือตัดสินคดีความของประชาชนหรือชี้เป็นชี้ตายในสังคมขึ้นอยู่กับองค์พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวการเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมถอยของบ้านเมืองจึงขึ้นอยู่กับพระปรีชาสามารถของกษัตริย์ต่อมาครับคำว่าคอมมิวนิสต์ซึ่งมาจากคำว่าคอมมูนหรือชุมชนหรือสังคมที่อยู่ร่วมกันบวกนิสก็คือผู้นิยมหมายความว่าลัทธิการเมืองของผู้ที่นิยมในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนความเสมอภาคและการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางร่วมกันไม่มีใครเป็นเจ้าของในหลักการเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากคือร่วมกันทำแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีชนชั้นไม่มีอภิสิทธิ์ชนทุกคนในคอมมูนตัดสินใจร่วมกันในเรื่องกฎกติกาการปกครองและแบ่งปันระหว่างกันแต่ในปัจจุบันยังไม่เคยมีประเทศใดประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามลัทธินี้เพราะระบอบคอมมิวนิสต์ท้ายที่สุดก็ต้องขึ้นอยู่กับการวางกติกาตามระบอบประชาธิปไตยที่เคารพเสียงของคนทุกคนที่ผ่านมามันล้มเหลวเพราะระบอบคอมมิวนิสต์ถูกนำเสนอผ่านทางเผด็จการและหรือกำลังทหาร
และไม่สามารถจัดการการคอร์รัปชันทั้งในทางอำนาจและทางนโยบายได้มันจึงถูกเรียกกันไปในตามผู้นำอาทิระบบเลนินิสระบบสตาลินิสระบบเหมาอิสเป็นต้นต่อมานะครับคำว่าประชาธิปไตยหมายถึงทุกคนมีอธิปไตยเป็นของตัวเองแต่เมื่อมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่หรือคนหมู่มากหรือในประเทศจำต้องเคารพกติกาแม้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทั้งหมดก็ตามในวิถีระบอบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธินำเสนอดำรงหรือเสนอแนวคิดในหลักอธิปไตยของตัวเองทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านตัวแทนและในขณะเดียวกันจำต้องรับฟังหรือยอมรับอธิปไตยของคนอื่นๆได้บ้างดังเช่นคำกล่าวที่ว่าเสียงส่วนใหญ่ตัดสินเสียงส่วนน้อยมีความหมายท้ายที่สุดถ้าไม่ได้ยอมรับกันด้วยเหตุผลก็ต้องยอมรับในการลงมติแล้วก็หาทางนำเสนอหรือดันเหตุผลที่ตัวเองคิดและเชื่อผ่านกลไกรัฐสภานะครับพูดถึงระบอบประชาธิปไตยยังถูกตีความและพ่วงท้ายอีกมากมายอาจจะตีความได้ว่ามันเป็นระบอบที่เปิดให้คนถกเถียงกันมากที่สุดมีเสรีภาพในการตีความมากที่สุดประชาธิปไตยทางตรงน่าจะเป็นประชาธิปไตยในอุดมคติมากที่สุดคือแต่ละคนมาร่วมกันวางกฎกติกาหรือเขียนกรอบรัฐธรรมนูญร่วมกันแต่มันก็มีข้อจำกัดคือไม่คล่องตัวและทำได้เฉพาะในหน่วยสังคมที่ไม่ใหญ่มากดังนั้นแล้วในระบบอบต.ประชาธิปไตยในท้องถิ่นควรจะเป็นหน่วยสังคมที่ส่งเสริมให้การสร้างกระบวนการประชาธิปไตยทางตรงทั้งในเรื่องการเลือกตั้งและการพิจารณาแผนการทำงานให้มากที่สุดถ้าระดับอบต.เป็นประชาธิปไตยอย่างมากที่สุดกลไกประชาธิปไตยระดับชาติก็จะเข้มแข็งมากที่สุดในระดับชาติเนื่องจากสังคมนั้นใหญ่เกินกว่าที่จะใช้คนทุกคนมาร่วมกันลงคะแนนได้ทุกประเด็นจึงต้องใช้ระบบผ่านตัวแทนหรือพรรคการเมืองตัวแทนหรือประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาตัวแทนประชาชนซึ่งประเด็นนี้เป็นหัวใจสำคัญการที่จะทำให้ประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือผสมเผด็จการก็คือการทำให้ระบบโปร่งใสเคารพกติกาปราศจากคอร์รัปชันไม่เผด็จการเคารพในเสรีภาพความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมของประชาชนณปัจจุบันอีกเช่นการแทบจะเรียกได้ว่ามีประเทศที่บอกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยจำนวนไม่น้อยที่มีสร้อยต่อท้ายโดยเฉพาะประเทศโลกใต้ที่ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนทิ้งช่วงห่างมากในวงเล็บเมืองไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนห่างกันสูงมากถึง15เท่าในประเทศเหล่านี้สถาบันต่างๆโดยเฉพาะสถาบันทางการเมืองใช้เล่ห์เหลี่ยมระหว่างกันทุกช่องทางเพื่อผลคะแนนเสียงทั้งการกีดกั้นซื้อเสียงติดสินบนสร้างนโยบายที่ไม่เป็นจริงตัดแข้งตัดขาคู่แข่งหรือไม่ยอมให้มีการตั้งพรรคแนวคิดซ้ายเอาล่ะครับเราจึงดูแค่ปรากฏการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูประวัติศาสตร์และที่มาที่ไปด้วย
ในเมืองไทยพรรคการเมืองเดียวที่อยู่มาได้โดยไม่ถูกยุบจนถึงปัจจุบันคือพรรคประชาธิปัตย์ที่ก่อตั้งเมื่อ6 เมษายน 2489ก่อนเหตุการณ์ลอบปรงพระชนในหลวงรัชกาลที่8เพียง2เดือนนับตั้งแต่2490เมืองไทยปกครองด้วยพระประมุของค์เดียว65ปีเขาหมายถึงรัชกาลที่9นะครับแต่มีนายกรัฐมนตรีถึง27คนนายกที่อยู่นานเป็นจอมพลหรือพลเอกเกือบทั้งหมดทั้งจอมพลปออยู่9ปีจอมพลสฤษดิ์อยู่6ปีจอมพลถนอม10ปีและพลเอกเปรม8ปีนายกที่มาจากการเลือกตั้งจะอยู่ได้เพียงแค่ต้นเทอมกลางเทอมและปลายเทอมนายกที่มาจากการเลือกตั้งที่อยู่ครบเทอมที่ไม่ใช่ทหารที่ขึ้นสู่อำนาจจากผลพวงของการปฏิวัติตลอดรัชสมัยรัชกาลที่9ที่ไม่ถูกรัฐประหารหรือถูกบีบให้ยุบสภาเสียก่อนเห็นจะมีเพียงสมัยทักษิณ1ในระหว่างปี2544ถึง2548เท่านั้นดังนั้นการจะดูว่าประเทศเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ต้องเริ่มด้วยการดูว่าระบบการเลือกตัวแทนและสิทธิในการเสนอตัวแทนหรือสิทธิในการจดทะเบียนพรรคเพื่อเป็นตัวแทนนั้นวางอยู่บนกรอบที่ยอมรับสิทธิของทุกคนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือไม่ด้วยประการนี้และหลายเหตุผลที่กล่าวมาประเทศไทยจึงไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับเอาละครับก็มาที่ตัวบทสรุปสุดท้ายนะครับผมอ่านคร่าวๆพอสังเขปนะครับเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อยาวไปข้อสรุปในท้ายบทความครับสลิ่มหัวรุนแรงนะครับจัดอยู่ในกลุ่มคลั่งชาติสลิ่มหัวรุนแรงจัดอยู่ในกลุ่มคลั่งชาติและก็จะมีอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฟังแล้วนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับตัดไอ้คำว่าสลิ่มคลั่งชาติออกไปในเนื้อหาเบื้องต้นที่พูดมาแล้วทั้งหมดนะครับฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงเราโชคดีหรือโชคร้ายที่มีกษัตริย์เมื่อเรามีกษัตริย์เราจึงมีระบอบการเมืองแบบเนี้ยมีระบอบการปกครองแบบเนี้ยที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยผมก็คงจะมีความเห็นแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอคืนไมค์ให้กับผู้ดำเนินรายการต่อไปครับขอบคุณครับก็ขอบคุณครูจ๊อบนะครับชัดเจนมากนะครับแล้วก็ทะลุบวกๆด้วยนะครับโดยว่าข้อนี้แทบไม่ต้องฟังอะไรอีกเลยนะครับก็คือชัดเจนนะครับประเทศไทยประชาชนคนไทยโชคดีหรือโชคร้ายที่มีในหลวงนะครับวันนี้ชัดเจนเลยฟังครูจ๊อบคนเดียวนี่รู้เรื่องเลยนะครับอย่าว่าแต่โชคดีหรือโชคร้ายผมว่าซวยชิบหายด้วยเนาะไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วนะครับก็รวยที่สุดในโลกเนี่ยส่วนประชาชนก็จะเป็นขอทานหมดประเทศอยู่แล้วนะครับไม่ซวยก็ไม่รู้จะว่ายังไงต้องบอกว่าหาชิปไม่เจอกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยยังจะคงลำบากไปกันอีกนานนะครับดูแล้วนะครับไม่ใช่ซวยอย่างเดียวแม่งโคตรซวยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยนะครับก็ฟังวันนี้นะครับถ้าอยากมีความรู้ดีๆนะครับฟังสถานีนปช USA 2018นะครับเสียงคนไทยในต่างแดนวันนี้ยังไงก็ชัดเจนแน่ครับในหัวข้อนี้ว่าโชคดีโชคร้ายนะครับก็ชัดเจนนะครับเรื่องพวกนี้นะครับร่ำรวยที่สุดในโลกในทำตัวเป็นเหลือบเป็นยุงเป็นปลิงที่ดูดเลือดประชาชนจนมาเหลือแต่กระดูกแล้วไม่เหลืออะไรจะให้กินอีกแล้วนะครับก็เห็นว่าจะหนีกันแล้วอย่างส่วนที่ก็ไม่ใช่สลิ่มแล้วออกมานั่นแล้วนะครับ
เดี๋ยวก็จะเชิญวิทยากรขึ้นไปครับตาสว่างแล้วให้มันสว่างยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็เรียนเชิญคุณนงเยาครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านและอยู่หน้าซีบอกและในห้องแชทนะคะเพื่อนๆค่ะในหัวข้อวันนี้น่ะตอบให้ก็ได้ค่ะประชาชนคนไทยโชคร้ายที่สุดที่มีระบอบกษัตริย์ประเทศยกตัวอย่างนะคะประเทศที่ฉันอยู่ไม่มีกษัตริย์เพราะเขาล้มกษัตริย์ไปแล้วถ้าเขายังไม่ล้มกษัตริย์ประชาชนชาวเยอรมันเขาก็คงจะยากจนเหมือนเดิมเพราะมันไม่แตกต่างกันเลยประวัติศาสตร์ของกษัตริย์เยอรมันกับกษัตริย์ไทยสรุปแล้วเหี้ยพอๆกันค่ะพี่น้องคือที่ออกมาพูดเนี่ยอยากจะให้รู้ไม่ใช่ว่าเราจะด่าระบอบกษัตริย์ถ้ากษัตริย์ของเราดีมองเห็นประชาชนหัวประชาชนบ้างเราก็จะไม่ว่ากันนะพี่น้องแต่ในที่ทุกวันนี้น่ะกษัตริย์ไทยทั้งตระกูลทั้งไอ้ห้อยไอ้โหนทั้งทหารตำรวจมันไม่ได้มองเห็นหัวประชาชนของเราแล้วเราจะเลี้ยงมันไว้ทำไมมันเป็นเหลือบมันเป็นไรชนิดที่ทำให้ประชาชนยากจนและทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่เพราะไอ้นายกรัฐมนตรีคนดีส่งเข้ามาไอ้หัวดอประยุทธ์ไม่อยากจะด่ามันหรอกถ้าจะด่าก็ด่าไอ้เจ้านั่นแหละเพราะไอ้เจ้ามันต้องการไม่ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีคือความเห็นแก่ตัวของมันยากมากเลยมันรวยทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติมันก็มีมันปล้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตระกูลมหิดลไอ้พวกห้อยโหนของมันด้วยบทความนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็ต้องของขึ้นเลยนะพี่น้องเพราะระบอบที่บ้านเมืองเราประชาชนลำบากยากจนก็เพราะไอ้กษัตริย์ตระกูลนี้และไอ้สัตว์โรคจิตทุกวันนี้มันโรคจิตชนิดที่หาไม่ได้พี่น้องแล้วเราจะเลี้ยงมันไว้ทำไมถึงออกมาพูดมาคุยพี่น้องนะอยากจะตาสว่างอยากจะรู้เรื่องต้องมาฟังในช่องของพวกเราเพราะพวกเราจะไม่ด่าใครเราจะเอาเรื่องจริงมาพูดมาเล่าให้ฟังล้วนๆนะพี่น้องปัญหามันทุกวันนี้ประเทศไทยเราเดินไปไหนไม่ได้ก็เพราะมันมีระบอบนี้แหละระบอบที่กษัตริย์อัปปีจันไรไม่ทำมาหากินทำนาบนหลังคนแล้วก็ไอ้พวกห้อยโหนแล้วพวกไอ้พวกสลิ่มบางคนนี่ไม่อยากจะว่ามันหรอกนะพี่น้องนะสลิ่มบางคนนี่แม่มโคตรจะจนเหมือนกันกับคนเสื้อแดงเหมือนกับชาวบ้านธรรมดามันก็ยังโง่เง่าเต่าตุนกราบไหว้ไอ้ระบอบพวกนี้แต่คนที่อีสานคนเหนือคนใต้บางคนเขาก็ยังตาสว่างกันแล้วเขารู้แล้วว่าระบอบของกษัตริย์มันไม่เจริญรุ่งเรืองมันทำทุกอย่างพังพินาศทุกอย่างต่างชาติเขาก็มองแล้วว่ากษัตริย์ไทยมันไม่ธรรมดามันโรคจิตประเทศที่ฉันอยู่นี่ไม่ใช่ว่าเขาจะชอบมันนะเขาดูถูกเหยียดหยามแล้วพี่น้องเขาดูถูกเหยียดหยามกษัตริย์นะเขามองในสายตาเขาพูดจาอะพี่น้องแต่เขาสงสารคนไทยพี่น้องรู้ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องใฝ่รู้หาวิชาดูตาสว่างเราจะล้มมันได้ยังไงแล้วทุกวันนี้เศรษฐกิจยิ่งย่ำแย่บริษัทเขาปิดสิ่งทุกอย่างมันจะไหวเหรอพี่น้องแล้วกรกฎาสิงหาพี่น้องรอดูกันแล้วกันว่าพี่น้องจะเอาตัวรอดไหมส่วนรัฐบาลน่ะมันไม่สนหรอกพี่น้องมันกู้มาอย่างเดียวมันก็ช่วยพวกพี่น้องพวกรุ่นเครื่องพวกมันพวกของมันน่ะเห็นไหมพี่น้องอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมเห็นไหมไอ้ปุ๊ดไอ้ตื้อป้วยไก่น่ะจะเดินขึ้นสภาก็เดินไม่ไหวจะตายห่าอยู่แล้วมันก็ยังลากกันขึ้นมามันจะเป็นหัวหน้ามันยังจะเป็นหัวหน้าไอ้พรรครปช.พรรคเฮงซวยห่วยแตกพรรคเผด็จการอยากจะเป็นนายกดูสังไอดูรูปร่างสังขารมันสิพี่น้องเห็นแล้วฉันเนี่ยเจ็บปวดนะพี่น้องนะแล้วไอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มองเห็นหัวพวกเราเลยมันดูถูกเหยียดหยามประชาชนแล้วไอกษัตริย์ไทยน่ะมันโคตรจะรวยนะพี่น้อง
มันรวยทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้มันก็รวยมันอยู่ต่างประเทศมันมีความสุขของมันมันไม่ได้ใส่ใจประชากรประชาชนเลยว่าจะอยู่กินยังไงผลสุดท้ายพวกเราก็ต้องวุ่นวายกันทำมาหากินก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างและทุกวันนี้หนักขึ้นกว่าทุกครั้งเลยพี่น้องพี่น้องเห็นไหมฉันน่ะมองเข้าไปในประเทศไทยแล้วฉันสงสารพี่น้องมากเพราะพี่น้องต้องรวมตัวรวมใจกันค่ะพี่น้องประเทศที่ฉันอยู่นะฉันไม่ได้ลำบากนะพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่ลำบากเขาดูแลประชาชนของเขาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่มันจะมีมาตรการอะไรรับรองไหมพี่น้องพี่น้องรอดูก็แล้วกันฉันน่ะเป็นห่วงพี่น้องมากว่าเราจะอยู่กันยังไงมันไม่ได้สนใจทุกวันนี้มันสนใจแต่เก้าอี้พวกมันพี่น้องเห็นไหมมันจัดตั้งรัฐบาลตรงนั้นตรงนี้มันจะล้มไอ้สี่กุมารมันทะเลาะเบาแหวงแต่ประเทศที่ฉันอยู่นะพี่น้องเขามีมาตรการรองรับแล้วบริษัทเขาก็ไม่ได้ปิดเหมือนกับประเทศที่ประเทศไทยนะพี่น้องบริษัทเขาไม่ได้เจ๊งเขาไม่ได้หนีไปไหนนะเพราะรัฐบาลเขามีเงินรับรองเขาถึงเขาไม่มีเขาก็กู้มาช่วยพี่น้องประชาชนของเขาเห็นแล้วก็สงสารดูสิโรงงานปิดทุกสิ่งทุกอย่างปิดหมด3เมื่อวานที่ก็เคยเล่าให้ฟังว่า400กว่าคนตกงานนะพี่น้องฉันเห็นแล้วนะฉันสงสารมากเลยพี่น้องฉันสงสารจริงๆบางคนนั่งร้องไห้หมดอะไรตายอยากในชีวิตเพราะอะไรเพราะมันล้มเหลวหมดแล้วแล้วพี่น้องจะรออะไรกันนะกันหนาจะรอให้มันกดเราทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้เราก็โดนกดขี่ข่มเหงมาตั้ง80กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยไอ้บอดยอดซัมบี้แล้วและไอ้รอ10อีกพี่น้องรู้ไหมมันมาอยู่ที่เยอรมันมันอยู่กินมันใช้อย่างสบายเงินทองทุกบาททุกสตางค์มันไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะมันปล้นพวกเรามาพี่น้องมันปล้นเงินภาษีประชาชนเรามาเราไม่ได้อิจฉาอย่างที่ครูจ๊อบเขาพูดแต่กูอยากจะขอร้องมึงได้ไหมไอ้รอสิบมึงใช้เงินของมึงเพราะมึงมีทุกสิ่งทุกอย่างไอ้งบประมาณน่ะถ้ามึงเป็นลูกคนจริงอ่ะมึงบอกไปเลยว่ามึงจะไม่ขอวุ่นวายไอ้งบประมาณของมึงมึงสละให้ประชาชนได้ไหมแต่ก็อย่างว่าพี่น้องตระกูลนี้มันเห็นแก่ตัวสันดานมันเลวต่ำช้ามากมันเห็นแก่ตัวมากและมันก็ไม่เคยได้สนใจใยดีประชาชนกลางที่ข้ามันก็เลี้ยงเยอะแยะต่างประเทศเขาไม่ใช่ว่าเขาจะชอบเขาจะรักมันนะประเทศเยอรมันเขาอยากจะใส่หัวมันออกไปนะพี่น้องแต่ก็อย่างว่าในเมื่อมันจ่ายภาษีให้เขาอย่าลืมนะพี่น้องผลประโยชน์น่ะต่างชาติเขาเอาทั้งนั้นน่ะผลประโยชน์ไม่ว่าจะเยอรมันอเมริกาทุกประเทศน่ะถ้ามีผลประโยชน์ให้เขามีภาษีให้เขาเขาเอาทั้งนั้นน่ะเราจะไปว่ารัฐบาลเยอรมันก็ไม่ได้อันนี้เราต้องเข้าใจเพราะเขาจะต้องเลี้ยงดูประชากรของเขาประชาชนของเขาเขาได้ภาษีจากไอ้หอยมาเขาก็ต้องมาจ่ายมาดูแลประชาชนของเขาคนไหนที่ทำงานที่เงินเดือนไม่เยอะที่ช่วยเหลือดูแลครอบครัวเขาก็ต้องเอาเงินจำนวนนี้มาช่วยนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นฉันก็อยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเราติดตามการบ้านการเมืองพวกน้องๆ นักศึกษาเขาออกมาเราก็เป็นช่วยหนุนช่วยอะไรทุกอย่างเขาพี่น้องทางที่ดีน่ะเราจะต้องช่วยกันแบบนี้แหละถ้าเราไม่ช่วยนะเราไม่มีประชาธิปไตยหรอกต่อให้มีแล้วมันก็ไม่ไอ้นี่แหละเพราะทหารของพวกมันแกร่งมากแต่เราอาจจะล้มมันได้แล้ววันนี้น่ะนะพี่น้องไอ้ส.ศิวรักษ์ก็ออกมาพูดจาว่าไอ้รอสิบไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ดีแล้วแต่อย่าไปเชื่อมันไอ้นี่ไอ้สอศิวรักษ์นี่มันบ้าบวมๆพี่น้องบทจะดีผีเข้ามันก็อยู่ทุกทางเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้น่ะอย่าเชื่อมันเชื่อแล้วเราตายยกลังนะพี่น้องนะเกลียดมันที่สุดเลยเนี่ยแล้ววันนี้ก็ได้ยินข่าวว่าไอ้พวกป
ประชาชนของเราที่อยู่แถวอีสานนะพี่น้องฉันภูมิใจมากเลยสปิริตอุดมการณ์ของประชาชนไทยนะพี่น้องเมื่อเผด็จการมันครองเมืองคนถูกกดขี่ทนายความนักกฎหมายและนักมนุษย์สิทธิชนน่ะเชื่อไหมพี่น้องเขารวมตัวกันที่แถวอีสานบ้านฉันน่ะที่แถวอุบลน่ะฉันชอบมากเลยนะนักกฎหมายแห่งภาคอีสานพี่น้องฉันได้อ่านข่าวแล้วฉันก็ดีใจนะที่รักในความเป็นธรรมจึงเขาจึงสามารถรวมตัวกลุ่มเป็นทนายภาคีอีสานให้ประชาชนพี่น้องเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็รู้แล้วว่าคนอีสานน่ะเขาจะต่อต้านไอ้ระบอบของไอ้ประยุทธ์น่ะมันจะหาเรื่องตามเรื่องทีหลังจับเขาเข้าคุกไงหาเรื่องแล้วมันไม่ยอมให้เขาประกันด้านกฎหมายแก่มนุษย์น่ะพี่น้องแล้วฉันก็ภูมิใจนะว่าทนายเขารวมกลุ่มกันแล้วที่อีสานน่ะเขาจะต้องรวมกลุ่มกันช่วยเหลือคนไหนที่โดนข้อหาที่มันย้อนหลังตามมาแจ้งความเขานะสถานการณ์ทางการเมืองไทยพัฒนาถึงจุดประชาชนเราตาสว่างแล้วฉันจะไม่มองว่าประชาชนเป็นคนที่โง่แต่ฉันจะแล้วก็ไม่ได้ดูถูกด้วยคนอีสานน่ะตาสว่างกันเยอะพี่น้องฉันน่ะภูมิใจนะรู้เท่าทันอำนาจไม่อาจยอมรับการกดขี่ต่อไปได้พร้อมกันลุกขึ้นส่งเสียงไปยังผู้มีอำนาจว่าอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนอันนี้ถูกพี่น้องถูกสุดๆเลยเห็นไหมคนอีสานเขาอ่ะเขาจะไม่ล้มรัฐบาลเหมือนไอ้ภาคกลางในกรุงเทพไอ้พวกสลิ่มหน้าโง่ทั้งหลายเห็นไหมทุกวันนี้ไอ้สลิ่มบางตัวนี่แม่ไม่มีจะยัดหาเลยนะมันก็ยังทรงพระเจริญเนี่ยอันนี้ก็เราก็เคารพสิทธิ์ของพวกมันปล่อยมันเป็นความสุขของมันแต่ความสุขของพวกเราน่ะรู้ไหมพี่น้องมันไม่มีผู้อำนาจอย่างยิ่งเราตาสว่างเราก็พอแล้วคนอีสานคนเหนือคนใต้คนใต้บางคนก็ยังอาจจะไม่ตาสว่างยังติดใจพรรคประชาธิปัตย์ก็เออโอเคก็เคารพสิทธิ์เขาก็ปล่อยไปตามเรื่องนะไม่ว่ากันเอาตามที่มึงสบายก็แล้วกันนะแล้วน่ะแล้วส่งผลให้เกิดการขุ่นเคืองแก่ผู้มีอำนาจอย่างยิ่งนะพี่น้องจนนำมาสู่การสกัดการทำลายทั้งการไล่ล่าและติดตามและการดำเนินคดีลักษณะที่น่าเครียดแคลงสงสัยความชอบธรรมในการบังคับใช้กฎหมายเช่นว่าบางส่วนนะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีจำนวนมากผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองนับ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณมากขึ้นโดยเฉพาะภายหลังที่พวกรัฐบาลโจรชุดนี้มันจะตามไล่ล่าเขาพี่น้องมันจะกวาดล้างคนอีสานของพวกเราทุกวันนี้น่ะนะอยากจะบอกเลยนะไอ้พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ไอ้ป๊อกมันควบคุมมาไอ้หัวเถิกไอ้อนุพงษ์เผ่าจินดานี่มันควบมา6ปีแล้วเนี่ยมันควบคุมทั้งผู้ว่าทั้งนายอำเภอนะกูอยากจะบอกนะไอ้หัวเถิกเนี่ยมึงไม่ใช่จะควบคุมได้ตามสบายนะสักวันมันอาจจะเป็นวันของประชาธิปไตยก็ได้แล้วก็อยากจะเตือนไอ้พวกผู้ว่าพวกนายอำเภอนะมึงจำไว้นะมึงไปเข้าทางมันอ่ะเดี๋ยวรอให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้มีอำนาจนะจัดการมันเลยนะพี่น้องเราไม่ต้องไปอะไรรอมันมากอ่ะทหารอับปีจันไรพวกนี้ไอ้ให้เผือกมันเผือกไปทุกเรื่องมันเผือกไปทุกเรื่องเพราะอะไรพี่น้องเพราะไอ้เจ้าอ่ะมันอยู่ข้างหลังหนุนหลังมันเผือกได้ไงถ้าไอ้เจ้ารัฐบาลไม่หนุนหลังอ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกปัญหาทุกวันนี้นะมันก็คือตัวสำคัญมันก็คือเจ้าหนุนหลังอย่าไปว่าไปเลยจะกี่ร้อยพันวันพันปีน่ะตั้งแต่ปีไหนขึ้นมาตั้งแต่สลิดขึ้นมาน่ะพี่น้องก็มีระบอบของเจ้านี่แหละที่มันหนุนหลังรัฐประหารมันไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินไอ้ความโง่ๆของพวกมันฉลาดมันไม่ฉลาดนะพี่น้อง
ถ้ามันฉลาดนี่มันจะปล่อยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหานายกที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามาแล้วมึงก็นั่งอยู่ในหิ้งมึงก็สั่งการได้แต่นี่มันเผือกความโง่ความอับเฉาของมันเน่าไปถึงไหนแล้วประชาชนเขารู้เขาตาสว่างเขารอวันที่เขาจะลุกขึ้นมาแค่นั้นแหละและระบอบของพวกกษัตริย์นี่มันอยู่ไม่ได้นานหรอกพี่น้องเพราะทุกวันนี้ประชาชนเขารู้แล้วว่าใครหนุนหลังยิ่งไอ้รอสิบนะนะมันทำนะมันทำดีนะชมเชยมันนะไอ้รอสิบนี่มันทำชนิดเปิดไม่เนียนมันทำตรงๆชอบมันอะแต่ไอ้พ่อมันทำเนียนเห็นไหมประชาชนต้องงมงายดักดานทรงพระเจริญกับมันตั้งนานแต่พอมาระยะหลังนี่เนี่ยระยะที่ไอ้รอสิบมันขึ้นของราชเนี่ยประชาชนเขารู้เช่นเห็นชาติพี่น้องเขาไม่เอามันหรอกเขารู้ต่อให้ประชาชนบางคนที่มันโง่ดักดานมันไม่รู้ก็ปล่อยมันไปแต่ประชาชนคนที่เขารู้เนี่ยนะเขาไม่เอามันไว้หรอกพี่น้องเชื่อเสียว่าประเทศเราเนี่ยอีกไม่นานต้องเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าท้อเรามีกำลังใจสู้เราสู้เสมอเราไม่ต้องห่วงอะไรมากมายเราสู้เพราะว่าเรารู้แล้วอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้รอสิบนี่มันจะดีมันจะโอเคนะทุกประเทศเขานินทาเขาเหยียบหยามมันเขาเหยียบย่ำมันนะฉันเห็นแล้วฉันก็อายแทนทุกวันนี้มันก็คงหลบๆซ่อนๆไม่ค่อยได้ยินข่าวมันเท่าไหร่นะน้อยครั้งที่จะได้ยินมันคงจะหลบซ่อนตัวของมันมันก็คงจะนึกอายเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าความอายมันจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะพี่น้องเพราะฉะนั้นฉันก็อยากจะฝากว่าเราช่วยกันค่ะอย่าท้อแล้วก็ข่าวไอ้ที่ไอ้ประยุทธ์ว่ามันเหมืองทองอัครามายนิ่งเนี่ยมันก็จะต้องเสียผลประโยชน์นะพี่น้องเงินภาษีประชาชนเราน่ะจับตาดูก็แล้วกันว่ามันจะจ่ายไปขนาดไหนคิดว่ามันคงเยอะน่ะค่าจ่ายนะค่ะขอฝากแค่นี้นะพี่น้องนะขอส่งมาให้ปู่เหนือค่ะ ขอบคุณคุณนงยอนะครับก็ได้อยู่ในประเทศที่ไม่มีในหลวงนะครับประเทศก็เจริญไปละเพราะเขาไม่มีในหลวงส่วนประเทศเรายังถอยหลังกันอยู่นะครับพอมีในหลวงนะครับก็ใช้ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงเนาะไปอยู่ต่างประเทศ40กว่าปีละแต่ด่าชัดเจนมากนะเสียงออกไอ้เหี้ยนะไอ้กวายอย่างงี้ชัดเจนนะครับก็เป็นคำพูดที่คนไทยที่ไปอยู่ในต่างแดนแล้วใช้ภาษาไทยไม่แข็งแรงนะครับแต่ก็ยังด่าได้ชัดเจนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณคุณนงเยาอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามาให้ความรู้ก็ตอนนี้ก็เป็นวิทยากรประจำไปแล้วนะครับก็เก่งขึ้นทุกวันนะเก่งวันเก่งคืนนะจากใช้ภาษาไม่แข็งแรงก็ต้องยอมรับนะว่าพูดได้ดีแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับถึงจะไปอยู่ต่างประเทศนานนะครับแต่ข้อมูลเป๊ะนะครับขอบคุณคุณนงยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเชิญวิทยากรอีกคนหนึ่งนะครับก็ชาวไทยในต่างแดนเหมือนกันนะครับที่ได้เข้ามาร่วมในรายการนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันนะครับก็วิทยากรบ้างนะครับเป็นพิธีกรบ้างก็ตามแต่โอกาสนะครับก็เรียนเชิญคุณดำครับขอบคุณครับปู่เหนือสวัสดีค่ะสมาชิกหน้าผู้ร่วมโฟนทุกท่านแล้วค่ะสมาชิกหน้าซีบอกนะฮะแล้วก็สมาชิกผู้รักประชาธิปไตยทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้สมาชิกหน้าซีบอกคึกคักมากเลยค่ะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะคือเราก็มีหัวข้อดีๆนะฮะมานำเสนอให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังข้อเท็จจริงนะฮะในฐานะที่พวกเราเนี่ยอยู่ต่างแดนกันมันก็จะเห็นหลายๆอย่างที่แตกต่างจากบ้านเกิดของเราเนี่ยได้อย่างแบบชัดเจนมันเปรียบเทียบกันได้เป็นช็อตๆเลยฮะอย่างหัวข้อวันนี้นะคะถามว่าคนไทยโชคร้ายหรือโชคดีที่มีในหลวงแหมสไตล์ดำก็ต้องเปรียบเทียบให้เห็นนะว่าในความโชคร้ายมันก็ต้องมีความโชคดีแฝงอยู่ค่ะความโชคดีดำก็ขอพูดความโชคดีก่อนแล้วกันนะ
เดี๋ยวน้อยๆเราก็ได้รู้สัมผัสคำว่าโง่นะฮะบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะโง่โดยที่ไม่รู้ตัวแต่บางครั้งเราก็โง่แบบอยากจะโง่คือกูตั้งใจโง่พูดง่ายๆนะฮะบางครั้งเราก็โง่แบบงมงายมันมีหลายโง่นะฮะโง่เนี่ยคุณอยู่ในคุณอยู่ในประเทศไทยเนี่ยกาลาแลนเนี่ยคุณโง่แบบไหนฮะมันก็อาจจะเป็นผลดีนะฮะคือบางคนเนี่ยโง่เพื่ออยู่รอดโง่เพื่อปรับตัวแล้วก็โง่เพราะหวังผลอะไรอยู่หรือเปล่าอันนี้คุณต้องรู้อยู่แก่ใจคุณเองนะฮะอันนี้เราตอบแทนคุณไม่ได้แต่ในโลกที่แท้จริงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในโลกที่เขาติดต่อค้าขายสมาคมมีการติดต่อสื่อสารกันรู้กันบินไปถึงเรียกว่าบางประเทศใกล้ๆกันเนี่ยบินแป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงถึงประเทศที่ไกลหน่อยก็บินใช้เวลาหลายชั่วโมงเขาก็ยังมีการปรับเปลี่ยนนะฮะว่าจะต้องมีระบบการเดินทางยังไงถึงจะได้คล่องแคล่วว่องไวประเทศไหนที่เข้าไปรู้สึกว่าโอ้โหมันมีความปลอดภัยนะประเทศไหนที่เข้าไปแล้วสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายส่วนมากประเทศที่จะขาดการยอมรับเนี่ยจะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาก็คือศักยภาพของผู้นำหรือผู้ปกครองเนี่ยในประเทศเนี่ยขาดศักยภาพความเชื่อถือคนที่เขาจะเดินทางไปในประเทศนั้นๆเนี่ยเขาก็ต้องรักษาตัวคือรักชีวิตของตัวเองเป็นเรื่องปกติฮะคุณจะเห็นใช่ไหมฮะว่าสมัยก่อนเนี่ยเมืองไทยเนี่ยจะมีนายกที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะศักยภาพเมืองไทยเนี่ยถือว่าปลอดภัยนะฮะชาวต่างชาตินี่โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหมูลค่าเป็นเม็ดเงินมหาศาลนะฮะส่วนมากจะเป็นแถบยุโรปสแกนดิเนเวียนี่ถือว่าโอ้เขามีบัดเจ็ตหมายถึงว่างบประมาณในการที่จะนำมาท่องเที่ยวเนี่ยมูลค่าสูงมากฮะทางแถบภาคใต้ของเราเนี่ยฝั่งอันดามันเนี่ยแล้วก็ฝั่งทางนี้นะฮะทะเลสวยเนี่ยโอ้คุณจะเห็นว่าอาหารการกินค่าพักโรงแรมอะไรทุกอย่างแพงหูฉี่เลยฮะคือค่าของชีพในตรงนั้นนะฮะเขตทางภาคใต้ของไทยเนี่ยถือว่าหาดสวยแล้วก็ปะการังแล้วทุกอย่างเอื้ออำนวยไปหมดเนี่ยคุณจะเห็นว่าเมื่อเดิมเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นเม็ดเงินที่นำมาพัฒนาประเทศได้ในระดับหนึ่งเลยอันนี้เห็นข้อดีไหมฮะว่านายกที่ตั้งใจทำงานจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่ช่วงเดียวฮะแต่ประเอิญเราโชคร้ายเพราะมันมีไอ้ที่เราบอกไม่เห็นที่เขาพูดกันสมัยก่อนเขาก็ยังไม่กล้าพูดเต็มปากก็จะพูดว่ามีมือที่มองไม่เห็นนะถ้าเราพูดตอนนี้เราก็พูดอย่างโจงครึ่มเลยฮะซุปเปอร์บอร์ดนั่นเองนะฮะถ้าพูดกันง่ายๆก็คือตัวพญาเหี้ยที่คนบางคนก็ตอนนั้นก็ยังไม่ตาสว่างอันนี้เราก็โทษกันไม่ได้นะฮะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเกิดความกลัวคือไม่กล้าแสดงออกคือเขาเรียกแบ่งรับแบ่งสู้มันก็เลยทำให้ประเทศนี้ล้มเหลวหลังจากนั้นมาก็ถูกสกัดดาวรุ่งมาโดยตลอดนะฮะเจ้าเนี่ยเริ่มเปิดตัวมาเรื่อยๆไอ้คนที่จะทำงานก็กลายเป็นจากคนที่ไม่อยากจะเข้าข้างเจ้าก็ต้องปรับตัวเพื่อไปโหนเจ้าเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ผลประโยชน์มันก็เข้ามาครอบครองนะฮะคือเขาเรียกว่าลืมอุดมการณ์ของตัวเองลืมจุดยืนของตัวเองนะลืมจุดยืนของตัวเองทีนี้ผลเสียตกที่ใครฮะตกที่ประชาชนตกที่การพัฒนาประเทศทำให้ผลเสียเนี่ยเกิดขึ้นมากในประเทศนะฮะเราจะเห็นว่าประเทศอื่นเขามีแต่พัฒนาให้ประเทศก้าวหน้าลุดหน้าก้าวไกลไปนะฮะแต่เมืองไทยเนี่ยถอยหลังลงคลองฮะจากดั้มเป็นเด็กๆ เนี่ยเขาจะถือว่าเมืองไทยนี่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแต่ปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่าประเทศไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปแล้วเห็นไหมฮะก็มันมาจากพวกเจ้าเนี่ยยิ่งมาถึงตอนพ่อมันนี่ก็ยังเนียนอยู่นะฮะพอมาถึงตอนลูกเนี่ยแม่ไอ้นี่ไม่เนียนอ่ะโฉงฉางเลยไม่พอใจใครกูจัดการเขาเรียกว่าชับ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 เหมือนถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็ชักซามูไรดาบมาเฟียง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 นะฮะถ้าเป็นรุ่นนินจาก็ปล่อยอาวุธลับเปี้ยว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 เหมือนกันนะฮะเราก็ต้องพูดในสไตล์บ้านที่เราอยู่ทีนี้เมื่อกี้ครูจ๊อบก็เกริ่นหัวข้อไปนะฮะว่าระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยก็คือมันจะมีเหมาอีสต์ก็คือเหมาเจ๋อตุงอ่ะดําเข้าใจว่าเป็นเหมาเจ๋อตุงนะฮะของจีนคอมมิวนิสต์ที่ถือว่ายิ่งใหญ่พอสมควรนะฮะในสมัยนั้นแล้วก็มีอีก2ท่านที่
เอ่ยชื่อก็คือเลนินนิสกับสตาลินนิสนะฮะแม้ทำไมจะต้องออกคำนิสเพราะมันมาจากคำว่าเป็นแบบสังคมนิยมก็คือคอมมิวนิสต์นี่เองนะฮะแต่ของไทยนี่รอสิบเนี่ยโอ้เราไม่ตกเทรนด์นะของเราก็มีนะของเรานี่หอยนิสค่ะแต่นิสตัวนี้นะฮะไม่ได้สะกดภาษาอังกฤษเหมือนเขาเรียกว่าสะกดแบบนิสของไอ้นั่นนะฮะนิสของเลดินนิสกับสตาลินนิสเนี่ยคือสะกดด้วย N I S T นะฮะแต่ของเรารอสิบนี่หอยนิสนะฮะหอยก็คือหอยไทยนี่แหละแต่นิสตัวนี้ N W E D ฮะแปลว่าต้องการคือขาดไม่ได้ถ้าวอนเฉยนี่แปลว่ายังพอขาดได้หมายถึงว่าต้องการเฉยๆแต่ถ้าคำว่านีดนี่คือขาดไม่ได้เลยเหมือนมนุษย์เราเนี่ยขาดลมหายใจไม่ได้ตายแน่ๆแต่ของเจ้าของเราเนี่ยองค์นี้โอ้สุดยอดนะหอยนีดนะฮะนีด N W E D นะฮะคือต้องการขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วกูตายแน่เนี่ยเราไม่ตกเทรนนะฮะอย่าลืมว่าเจ้าไทยเราก็ไม่ตกเทรนเหมือนกันยังมีภาษาอังกฤษควบกล้ำอยู่นิดหน่อยนะอย่าว่าดำออกนอกทางนะฮะเป็นสีสันนิดนึงนะฮะพอเล่าสู่กันฟังทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีเจ้าเหมือนกันคือมีจักรพรรดิแต่เขาปรับตัวมากฮะยอมรับว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าเจ้าเขาน่าสงสารเพราะต้องอยู่ในกรอบและระเบียบที่รัฐบาลกำหนดไว้งบประมาณค่าใช้จ่ายก็ต้องอยู่ในกรอบเหมือนกันฮะคุณไม่สามารถที่จะสุรุ่ยสุร่ายได้ทำอะไรตามอำเภอใจก็ไม่ได้นอกจากว่าคุณไปส่วนตัวเนี่ยไปช้อปปิ้งไปอะไรเนี่ยคุณไปได้ฮะแต่เขาไม่มีการไม่มีการควบคุมรักษาแล้วแบบมีคนแบบเหมือนกับคนตามไปเนี่ยดูแลแค่ไม่เกิน 4-5 คนฮะแต่ว่าคุณขับรถเองเนี่ยขับได้แต่คุณไปช็อปไปซุปเปอร์ไปช้อปปิ้งเนี่ยไม่มีการรถติดนะไม่มีการปิดกั้นถนนคุณไปเดินนี่คุณต้องไปซื้อของจ่ายเงินคุณต้องรอคิวคือเขาไม่มีการให้อภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนั่นคือลักษณะของเจ้าที่เขาดำลงอยู่นะเพราะเขาถือว่าเขาอยู่ในประเทศนี้เขากินภาษีประชาชนเขาไม่ได้ทำงานอะไรแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร่วมหุ้นธุรกิจใดๆทั้งสิ้นไม่มีการทำธุรกิจนะทีนี้เราหันมาดูเจ้าไทยบริษัทเฮียอะไรก็ช่างที่มาเปิดแฟรนไชส์ในเมืองไทยเจ้าไม่ต้องขอกูต้องขยำหุ้นลมไปก่อนกูต้องมีส่วนแบ่งนะเว้ยอันนี้ต้องมีส่วนของกูนะเว้ยไม่มีอะไรแต่กูหุ้นลมเนี่ยส่วนที่กูได้รับนี่คือล้วนๆกูแบมืออย่างเดียวขอและรับไปขุดทรัพยากรธรรมชาติตรงไหนเอออ้าวเจ้ามีหุ้นอีกไม่ว่าจะเป็นที่ทางของชาวบ้านกูยึดเลยโดยไม่มีการเขาเรียกร้องรำทำเพลงอันนี้เป็นที่ของต้องหลวงต้องใช้นะยึดหน้าด้านๆประชาชนตาดำๆสามารถจะไปฟ้องร้องเอาคืนได้ไหมไม่มีมันยึดก็ต้องปล่อยให้มันเอาไปเป็นไหมฮะเจอไหมฮะอย่างนี้เจอบ่อยนะฮะเขาบอกว่ามีหลายเคสมากโดยเฉพาะที่ที่ไปขุดพบเจอแหล่งน้ำมันเนี่ยจะถูกยึดที่ไปเลยนะเราจะเห็นได้ว่านี่คือเรื่องจริงที่เรามาเล่าสู่กันฟังถามว่าถ้าให้ดังตอบตรงๆว่าคนไทยโชคดีหรือโชคร้ายแล้วก็เขาจะคำตอบในแนวเดียวกันหมดนะก็ถือว่าโชคร้ายฮะแต่ทีนี้เราจะทำยังไงนะฮะจะอยากจะได้มีความโชคดีกับเขาอย่างประเทศอื่นที่เขามีเขาเรียกพัฒนาบ้างนะฮะเราอยู่ดูตัวอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเขาก่อตั้งประเทศมา200กว่าปีฮะพอๆกับกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเลยกรุงเทพมหานครกรุงเนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยคุณดูสิว่าอายุพอๆกันน่ะ200กว่าปีแต่ไทยเนี่ยมีอะไรที่เด่นชัดโดดเด่นที่มองดูแล้วโอเคมั่งแต่อเมริกาเขาพัฒนาไม่หยุดยั้งค่ะเขามีรัฐธรรมนูญแค่เล่มเดียวฉบับเดียวนะฮะแต่เมืองไทยแม่งเปลี่ยนไป20กว่าฉบับเขาบอกเท่าที่ดำเซิร์ชดูนะฮะอันนี้ก็ข้อความอาจจะชัดเจนในระดับพอใช้ได้นะฮะไม่ถึงกับว่าต้อง 100% นะฮะเพราะดำก็เสิร์ชดูในวิกิพีเดียบ้างอะไรบ้างเพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบอ้างอิงนิดหน่อยแต่สิ่งที่จริงที่สุดก็คือเมืองไทยเนี่ยรัฐประหารแม่งโอ้โหเยอะจริงๆเกือบ20ครั้งนะ18 19ครั้งคุณดูซิว่าเจ้าเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเนี่ยไอ้ที่ตัวเดียวเนี่ย60กว่าปี70ปีอ่ะปีถ้ามันครองราช70ปีเนี่ยรัฐประหารล่อเข้าไปได้ยังไง18หรือ19ครั้งแล้วไอ้ที่แต่ละครั้งเนี่ยสมัยตอนที่ดำอยู่เมืองไทยนะฮะโทรทัศน์เนี่ยพอรัฐประหารประกาศเราเห็นที่แรกเราก็ตกใจฮะจะมีสงครามบอกว่า
พอมันชินตาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันชินพอน้ำแต่งงานมันอยู่ญี่ปุ่นคุณเชื่อไหมว่าเมืองไทยมีรัฐประหารสามีเราก็ตกใจใช่ไหมรีบเรียกเรามาดูเฮ้ยบ้านเธอรัฐประหารอีกแล้วน้ำบอกอู้กูเห็นจนชินแล้วถ้าจะพูดภาษาไทยนะเนี่ยคือสังคมเมืองนอกที่เขาอยู่เนี่ยการทำรัฐประหารเนี่ยถือว่าไม่ใช่ภาษาจีนไต้เขาเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดในสายตาของชาวโลกคือพูดง่ายๆว่าในสายตาของประเทศที่มีประชาธิปไตยจะเห็นว่าเขาเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรแล้วมันเป็นเรื่องที่แหวกแนวผิดแปลกไปในทางที่ล้มเหลวไม่ใช่ทางที่ดีนะการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับประชาชนมีแต่ทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนการทุกอย่างต้องชะงักหมดเพื่อให้พวกมันเนี่ยวางแผนที่เรียกว่ากดขี่ประชาชนต่อไปประเทศที่มีประชาธิปไตยเขาถือว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดแล้วยิ่งการยุบสภาเนี่ยก็จะมีน้อยมากเลยแทบจะไม่มีอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่ามันมีข้อจริงฮะว่ามันมีข้อดีแบบไหนข้อเสียแบบไหนนะฮะดัมก็อาจจะพูดในเชิงลักษณะประมาณนี้ก่อนนะฮะถ้าเกิดมีอะไรจะเสริมท่านใดก็เสริมเลยนะคะแต่ดัมก็สรุปว่าที่น่าสงสารที่สุดก็คือคนไทยฮะส่วนเจ้าไทยเนี่ยมันไม่สนใจฮะไม่หือไม่อือกูไม่สนใจมึงจะมีกินไม่มีกินกูไม่สนขอให้กูได้ใช้ชีวิตแบบที่มันว่าแหละเหมือนมันเป็นเทวดาค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะปุเดอค่ะดำคืนใหม่ให้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณดำนะครับก็ที่ได้มาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับประเทศญี่ปุ่นมีกษัตริย์ของเราก็มีกษัตริย์แต่คนละรูปแบบกันนะครับกษัตริย์ที่ญี่ปุ่นเหมือนกับเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช้อะไรที่มันเกินเลยอยู่ในกรอบนะครับส่วนของเรานะครับอยากใช้อะไรก็ได้แล้วก็ไม่ได้คิดถึงหัวประชาชนด้วยไม่มองเห็นหัวประชาชนด้วยนะครับตัวเองรวยที่สุดในโลกแต่ประชาชนน่าจะจนที่สุดในโลกละมันก็ยังมันเป็นอะไรที่มันย้อนแย้งกันแล้วเรามองไม่ออกแล้วหัวข้อมันขึ้นมาแบบนี้เราจะคิดได้ยังไงว่าประชาชนคนไทยโชคร้ายหรือโชคดีที่มีในหลวงมันเป็นไม่ได้ที่ประชาชนคนไทยจะโชคดีเอาแหละส่วนเหลืองส่วนตะลิมเขาจะมองว่าเขาโชคดีที่มีในหลวงก็ช่างเขาเถอะแต่ส่วนพวกเราชิบหายแน่นอนครับโชคร้ายแน่นอนนะครับที่มีในหลวงนะครับครับก็ค่ำคืนวันนี้นะครับก็มาถึงช่วงพิเศษแล้วนะครับก็วิทยากรคนที่จะทำให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชัดเจนจริงก็เรียนเชิญพบกับอเนกซานฟานครับว่าพร้อมหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้นะครับก็นะครับอาจจะยังไม่พร้อมนะครับไม่ก็ความรู้ของพวกครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของนปช. USA นะครับก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันวันนี้ก็ทำหน้าที่ประจำนะแล้วก็ดีใจที่วันนี้มีสมาชิกร่วมฟังกันมากมายสำหรับรายการวันนี้เนี่ยเราต้องพูดว่าที่จัดที่คิดประเด็นขึ้นมาวันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของคนไทยนะและปัญหาเป็นปัญหาที่เราเองเราก็พยายามหาทางออกมันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งแต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่เห็นต่างได้รับรู้ถึงความต้องการของพวกเราว่าทำไมพวกเรานั้นจะต้องมาจัดรายการทุกวันทุกวันรายการที่จัดนั้นมันก็มีความรู้สึกที่ไปสร้างความรู้สึก
ให้คนอีกฝ่ายนึงไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับสิ่งที่พวกเรานำเสนอคำพูดบางคำพูดแม้กระทั่งรวมถึงคำพูดที่มันหยาบคายคนอีกฝากหนึ่งเขาปฏิเสธสิ่งที่เรานำเสนอเขาไม่ยอมรับเมื่อมีคนเห็นต่างเมื่อมีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยวันนี้ผมจะต้องชี้แจงท่านผู้ฟังครับสถานีนปช. USA ที่เราร่วมกันดำเนินงานมา10กว่าปีที่ผ่านมา15ปีที่ผ่านมาเรามีเหตุผลเดียวเหตุผลของเราก็คืออยากนำเสนอความจริงเพียงเท่านั้นเหตุผลเดียวที่เราต้องการทำหน้าที่ตรงนี้ก็คืออยากเสนอความจริงและเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอซึ่งทุกคนก็รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยโลกยุคปัจจุบันเนี่ยความเจริญเนี่ยมันเข้าถึงทุกสังคมความเจริญเนี่ยมันสามารถเปิดโอกาสให้คนในโลกเนี่ยมีเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการทำสื่อขึ้นมาทั้งสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะที่ทำให้สังคมโลกเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้เราเองนปช. USA ก็เหมือนกันที่เราทำหน้าที่ตามสิทธิที่เราได้โอกาสสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิทธิที่เรามีโอกาสสิ่งที่เราได้โอกาสมีสื่อสาธารณะให้เรามีโอกาสได้พูดมีสื่อสาธารณะให้เรามีโอกาสได้ชี้แจงความจริงบนกฎเกณฑ์และบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นะฮะไม่ได้เป็นบนพื้นฐานหรือการทำผิดกฎหมายหรือเป็นอยู่บนพื้นฐานของคนที่คิดร้ายนะฮะเป็นบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์แหละสิ่งที่เราทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยผมอยากเรียนให้คนที่เห็นต่างได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำหน้าที่ตรงนี้มันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เพราะว่าเรานี่มีสิทธิและเสรีภาพในการนำเสนอตามโลกระยะที่เขายอมรับว่าไอการทำสื่อทั่วโลกเวลานี้เนี่ยทุกประเทศทุกคนในโลกเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเรื่องของตัวเองเรื่องของสังคมเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คนโลกมีสิทธิเสรีภาพในการพูดในการนำเสนอใครจะพูดเรื่องหยาบคายใครจะพูดเรื่องที่เป็นสาระหรือแม้กระทั่งรวมถึงเรื่องที่ไม่มีสาระก็ตามนี่คือโอกาสมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราต้องมาชี้แจงกันว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มคนไทยที่อยู่ในต่างแดนกลุ่มนี้ทำไมถึงจัดรายการวิทยุทุกวันแล้วก็เอาเรื่องสถาบันกษัตริย์เรื่องเจ้าเรื่องทหารเนี่ยมาด่าซึ่งมันไม่มีความยุติธรรมเลยนะอันนี้คือความคิดของคนที่เห็นต่างคำว่าไม่มีความยุติธรรมมันเป็นความคิดของคนที่เห็นต่างส่วนเรื่องคนที่เขาเห็นต่างเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องที่มีความเป็นธรรมเมื่อคนสองฝั่งเนี่ยคนสองความคิดมันมีความคิดที่แตกต่างกันสิ่งที่เราพิสูจน์ก็คือเวลาสิ่งเราที่เราควรให้เวลานั้นมันเป็นเครื่องที่พิสูจน์ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความต้องการของพวกคุณอะไรคือความต้องการของพวกเรานี่คือเวลาที่เราต้องให้มันไม่มีใครสามารถปิดกั้นเวลานั้นถึงแม้ว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งเอาความจริงมาพูดและถูกอุ้มหายหรือถูกไล่ล่าแต่มันก็มีคนอื่นๆที่มันลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนที่จะทำหน้าที่คนที่ถูกไล่ล่าคนที่ถูกอุ้มหายไปวันนี้อาจารย์สุรชัยหายไปแต่ก็มีคนอื่นลุกขึ้นมาแทนวันนี้ลุงสนามหลวงหายไปมันก็มีคนอื่นลุกขึ้นมาทำหน้าที่แทนวันนี้คุณวันเฉลิมนะหายไปมันก็มีคนอื่นลุกขึ้นมาทำหน้าที่แทนในเมื่อคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาเห็นพ้องว่าสิ่งที่เขาทำหรือเขาดำเนินการอยู่หรือสิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพื่อค้นหาความจริงเพื่อเอาความจริงมาตีแผ่มันเขาจะต้องทำหน้าที่ที่เขาตั้งใจเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นความจริงนั้นเขาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้และเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมว่าที่เขาเรียกร้องสิ่งที่เขาเรียกร้องนั้นมันเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
เมื่อเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะมันก็จะมีตัวแทนขึ้นมาทําหน้าที่แทนคุณอาจจะอุ้มนายคนนั้นไปแต่มันก็มีนายคนอื่นๆออกมาอีกหลายๆคนคุณไล่ล่าเขาคุณไล่จับเขาคุณยัดเยียดข้อกล่าวหาเขาในเมื่อพวกเขายึดอยู่หลักความจริงนะมันก็มีตัวตายตัวแทนขึ้นมามันปราบกันไม่หมดหรอกมันไล่ล่ากันไม่หมดหรอกคุณพยายามจะไล่ล่าแต่เราเองเราก็พยายามที่จะสืบทอดอุดมการณ์ของพวกเราเราเองเราก็พยายามที่ลุกขึ้นมาสืบทอดความต้องการของพวกเราเราเองก็พยายามที่ถ่ายทอดความเป็นจริงจากคนต่อคนจากนายคนนั้นสู่นายคนนี้จากนายคนนี้สู่นายคนโน้นเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดของคนที่มันมีความแตกต่างกันเราต่อสู้ต่างกันเรามีความคิดต่างกันคุณไล่ล่าคุณไล่อุ้มคุณไล่ฆ่าแต่เราลุกขึ้นมาเรียกร้องต่อสู้ความเป็นจริงลุกขึ้นมาเผยแพร่ความเป็นจริงเราลุกขึ้นมาเปิดเผยสิ่งที่ประชาชนมีความต้องการความต้องการของเรามันมีความแตกต่างกันเราทำหน้าที่แตกต่างกันเราทำหน้าที่ที่ถูกหลักคุณทำหน้าที่ที่ผิดหลักหลักที่พวกคุณทำนั้นมันเป็นการผิดหลักคุณพยายามกดขี่ประชาชนคุณพยายามไล่ล่าประชาชนคุณปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของคนทุกคนที่เห็นต่างจากพวกคุณเมื่อความคิดของคนนั้นมันมีความต่างกันเป้าหมายของเราจึงมีความแตกต่างกันเป้าหมายของสถานีปช USA จึงมีความต้องการที่จะนำเรื่องราวความจริงมานำเสนอเมื่อพวกเรามีความการที่จะนำความจริงมานำเสนอพวกเราก็ต้องทำหน้าที่ทุกวันแบบทุกวันนี้และการทำหน้าที่ของพวกเรายังยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยคนเนี่ยมันมีสิทธิมันมีเสรีภาพในการทำหน้าที่ตรงนี้เราต้องทำหน้าที่ตรงนี้มันไม่มีความผิดอะไรใดๆนะทั้งสิ้นมันเกิดขึ้นที่สามารถทำให้พวกเราเนี่ยเกิดความเสียมันไม่มีสิ่งใดที่สำคัญความเป็นจริงที่เรามีความต้องทำให้อุดมการณ์ของพวกเราเนี่ยดำเนินการต่อไปนี่คือหน้าที่นี่คือเจตนาของพวกเรานี่คือความประสงค์ของสถานีนปช. USA ที่เราดำเนินการทำหน้าที่ของเรามา15ปีแล้วมันเป็นความบริสุทธิ์ใจที่เราจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปท่านผู้ฟังครับผมย้ำว่าอุดมการณ์และจุดประสงค์และความต้องการนั้นมีอะไรบ้างเราไม่มีความคิดจะไปอาฆาตมาร้ายกับใครเราไม่มีความคิดจะไปทำร้ายใครเรานำความจริงที่เรานำเสนอเนี่ยมาไปพูดทุกวันมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นสังคมไทยมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของพวกคุณไม่ใช่เกิดจากพฤติกรรมของพวกเราพฤติกรรมของพวกคุณใจลงไว้เอาไว้เนี่ยเราเอามาพูดคุณมีสันดานอะไรเนี่ยเอามาพูดคุณมีการกระทำอะไรเราเอามาพูดมันเกิดจากพฤติกรรมของพวกคุณไม่ใช่พฤติกรรมของพวกเราถามว่ามันเป็นความเสียหายที่หรือมันเป็นความผิดพลาดหรือมันเป็นความผิดหรือที่เราเอาพฤติกรรมของพวกคุณนั้นมาพูดมันเป็นความผิดแหละก็ในเมื่อพวกคุณทำเหี้ยพวกคุณทำลายสังคมคุณทำลายความรู้สึกของประชาชนคุณทำลายผลประโยชน์ประชาชนคุณเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบประชาชนคุณกดขี่ข่มเหงประชาชนคุณยึดเอาอำนาจคุณยึดเอาผลประโยชน์ต่างๆของชาติเนี่ยเอาไว้ในมือของพวกคุณเนี่ยนั่นคือพฤติกรรมของพวกคุณแล้วพฤติกรรมของพวกคุณมาพูดเนี่ยมันเป็นความเสียหายหรือคุณลองคิดดูพฤติกรรมดังกล่าวมันเกิดจากการกระทำของพวกคุณไม่ใช่เกิดจากการกระทำของพวกเรามันเกิดจากพฤติกรรมการกระทำของพวกคุณทั้งนั้นไม่ได้เราเป็นผู้กระทำเลยแต่มันมาจากพวกคุณทั้งนั้นเลยเมื่อพวกมีพฤติกรรมดังกล่าวสร้างความเสียหายให้สังคมสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติเอาเปรียบประชาชนกดขี่ข่มเหงประชาชนเราเอาพฤติกรรมดังกล่าวมาพูดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของความ
เป็นมนุษย์ครับนี่คือคำตอบที่ผมอยากจะย้ำให้พวกคุณได้ยินว่ามันเป็นหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ครับที่ต้องเอาความจริงมาพูดเพราะมันเกิดจากสันดานพวกคุณคุณทำเหี้ยอะไรลงไปแล้วเนี่ยคุณมันก็ไม่สมควรที่จะปฏิเสธสันดานเหี้ยของพวกคุณคุณต้องยอมรับในสิ่งที่พวกคุณทำครับนี่คือสิ่งต้องที่ผมจะต้องมาชี้แจงท่านผู้ฟังหรือคนที่เห็นต่างหรือคนที่ไม่ยอมรับความจริงหรือไม่คนหรือคนที่ไม่คิดหรือคนที่คิดว่าการที่สถานีนปช. USA มาพูดมาด่าเจ้าทุกวันเนี่ยนะมันเป็นความผิดมันเป็นความที่เขายอมรับเขารับไม่ได้เนี่ยนะอันนี้เรื่องของคุณมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคุณนะว่าตราบที่คนในชาติเนี่ยมันมีความรู้สึกต่างกันมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกของคุณคุณมีเสรีภาพจะไม่ชอบพวกเราแต่เราก็ต้องเปิดโอกาสให้เรามีเสรีภาพที่จะประจานพวกคุณด้วยยุติธรรมมั้ยมันยุติธรรมมั้ยผมว่ามันก็ยุติธรรมนี่นะคุณมีเสรีภาพที่จะไม่ชอบพวกเราเพราะเราเอาความจริงมาพูดคุณเสียหน้าคุณเสียหายคุณถูกเอาพฤติกรรมดังกล่าวถูกพวกเราประจานเนี่ยคุณไม่ชอบพวกเราแต่เราเองเราก็มีเสรีภาพในการพูดคุณก็ต้องยอมรับด้วยว่าคือเสรีภาพนะมันไม่ใช่ความผิดนะมันเป็นหน้าที่เป็นมนุษย์นะไอ้สิ่งที่เรามาพูดทุกวันเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของความเป็นมนุษย์นะเพราะอะไรเพราะเรามีสำนึกไงสำนึกในความเป็นคนที่เรารู้จักว่าเฮ้ยเอาเรื่องนี้มาพูดนะมันเป็นเรื่องจริงนะเอาเรื่องนี้มาพูดนะมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนนะเอาเรื่องนี้มาพูดนะมันเป็นการมันเป็นการคนที่ทำเหี้ยนะทำไมอ่ะเราจะพูดความจริงไม่ได้เหรอมันแน่นอนเมื่อพฤติกรรมของคุณทำเหี้ยไปแล้วเนี่ยมันไม่มีมนุษย์คนไหนยอมรับว่าสิ่งที่พวกคุณทำเหี้ยหรอกแต่ผลออกมาคือมันเหี้ยไงมันเลวไงมันมีผู้เดือดร้อนไงมันมีผู้เสียหายไงประเทศชาติเป็นประเทศชาติเป็นแบบทุกวันนี้นี่คือผลออกมาของผลของมันถึงแม้ว่าพวกคุณจะไม่ยอมรับผมต้องการชี้ให้เห็นนี่เหตุและผลของมันทำไมประเทศไทยเป็นแบบทุกวันนี้ทำไมสังคมไทยเป็นแบบทุกวันนี้ทำไมประชาชนเกิดความแตกแยกนี่คือผลของมันไงผลของมันมันเกิดจากการกระทำของพวกคุณไอ้เหี้ยแล้วมีหน้ามาด่าพวกเราอีกยังมีหน้ามาตำหนิพวกเรามันยังมีหน้ามากล่าวหาพวกเรายังมีหน้ามาตั้งข้อกล่าวหาให้กับพวกเราไอ้เหี้ยเอาความจริงมาพูดพวกมึงปฏิเสธความจริงแต่พวกมึงทำเหี้ยได้พวกมึงทำชั่วได้พวกมึงทำเหี้ยทำชั่วสารพัดแต่ไม่อยากให้ใครพูดไม่อยากให้ใครวิจารณ์พวกมึงถามว่าพวกมึงเหี้ยโคตรเหี้ยเขาเรียกว่าเหี้ยโคตรเหี้ยไหมทำเหี้ยได้แต่แม่งไม่อยากให้ใครพูดไม่อยากให้ใครวิพากษ์วิจารณ์ปิดกั้นเสรีภาพคนที่เขาอยากพูดยัดเยียดข้อกล่าวหาคนที่เขาพูดความจริงหมายความว่าไงความหมายของมันคือมึงทำลายความยุติธรรมไงพวกมึงทำลายความยุติธรรมคนที่เขาพูดความจริงก็ต้องการความเป็นธรรมแต่มึงก็ยังทำลายความยุติธรรมอีกเพราะว่าไอ้ความเป็นธรรมของพวกมึงมึงต้องการให้อยู่ในมือของพวกมึงมึงต้องการที่จะทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีใครกล้าพูดความจริงมึงอยากจะทำอะไรก็ได้ที่มันไม่มีใครกล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์นี่คือสันดานของพวกมึงมันเป็นสันดานเคยที่เคยตัวมันเป็นสันดานของพวกโจรสันดานแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องถึงก่อนที่จะพูดเข้าประเด็นเนี่ยยังไม่เริ่มเข้าประเด็นนะผมก็ต้องพูดถึงต้องออกมาชี้แจงกันถ้าไม่ชี้แจงความเข้าใจมันก็ไม่เกิดขึ้นความจริงมันก็ไม่เกิดขึ้นไอ้คนที่ปฏิเสธความคิดพวกเรามันก็ยังคงที่จะนะกล่าวหาพวกเราอย่างอยู่เนี่ยเฮ้ยการกล่าวหาเนี่ยคุณต้องใช้สติด้วยว่าถ้าคุณจะไปกล่าวหาคนอื่นเนี่ยเขามีเหตุและผลไหมถ้าการกล่าวหาของพวกคุณมากล่าวหาพวกกูเนี่ยถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยไอ้คำกล่าวหามันก็ไม่มีผลมันกลับกลายเป็นการใส่ร้ายนะไอ้สิ่งที่พวกมึงกล่าวหาเนี่ยมันไม่มีเหตุไม่มีผลและมันไม่มีความเป็นธรรมเลยเพราะอะไรเพราะคุณกำลังจะละเมิดสิทธิเสรีภาพของพวกเราคุณกำลังจะกดขี่เสรีภาพในการพูดของพวกเราและคุณจะพยายามที่จะปกปิดความจริงความชั่วของพวกมึงไงไอ้เหี้ยมึงพวกมึงมันเหี้ยจริงๆเลยนะ
เหี้ยแล้วก็ไม่อยากให้ใครพูดเอาความจริงมาพูดเราเนี่ยทำหน้าที่ในความเป็นมนุษย์ของเราไม่ได้คิดร้ายกับใครแต่เอาความจริงมาพูดการพูดความจริงมันเป็นหน้าที่ของพวกเราสรุปแล้วนี่คือความจริงเอาละครับพูดเข้าประเด็นแล้วขอบคุณผู้ที่ตั้งประเด็นวันนี้นะฮะเรื่องของคนไทยเกิดมาเนี่ยโชคร้ายหรือโชคดีนะที่มีในหลวงจะตอบไปเลยก็ได้นะแล้วก็เรามานั่งอธิบายกันว่าโชคร้ายหรือโชคดีเพราะว่าผมตอบตามความจริงผมตอบตามสิ่งที่ผมเห็นผมตอบตามประเทศที่ผมอยู่ผมตอบตามภาพที่มันออกมาผมตอบตามหลักฐานที่มันออกมาผมตอบเลยว่าคนไทยนั้นโชคร้ายที่มีในหลวงและผมก็โชคดีที่ประเทศของผมเนี่ยไม่มีในหลวงผมโชคดีที่ผมไม่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่มีในหลวงผมโชคดีแต่คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยผมขอโทษด้วยนะและเสียใจด้วยนะที่พวกคุณนั้นโชคร้ายด้วยกันที่มีในหลวงเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันทำไมผมโชคดีที่ไม่มีในหลวงทำไมพวกคุณโชคร้ายที่มีในหลวงท่านผู้ฟังครับการเกิดมาเป็นมนุษย์นะฮะเราเป็นมนุษย์เลยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนผมก็ต้องเอาเรื่องของความเป็นมนุษย์มาพูดนะฮะไม่ใช่เอาเรื่องอื่นๆหรือเรื่องความไปกล่าวหาใครหรือไปใส่ร้ายใครเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเราถ้าเราไม่มีหลักฐานหรือเราไม่มีเหตุและผลเนี่ยอย่ามาพูดผมเวลาพูดอะไรต้องมีหลักและฐานมีเหตุและผลนะและมีความตั้งใจนำเหตุและผลและมีหลักฐานมาพูดใครจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็ช่างแม่งนี่คือผมนะใครจะฟังแล้วเกลียดผมก็ช่างแม่งหนึ่งนะมันเป็นเรื่องของพวกมึงมันเป็นกรรมของพวกมึงนะเพราะว่าไอเหตุและผลที่พูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมถ้าใครไม่รับไม่รู้ไม่ต้องการความจริงมาปฏิเสธความจริงก็ถือว่ายังมีกรรมอยู่ก็คือยังมองอะไรไม่เห็นยังมองอะไรไม่เห็นยังตาบอดอยู่เรื่องเหตุและผลที่ผมจะพูดวันนี้ในเรื่องของความเป็นอยู่ของความเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยมันมีอวัยวะเหมือนกันมนุษย์อย่างพระมหากษัตริย์ไทยก็มีอวัยวะเหมือนผมก็มีอวัยวะเหมือนพระมหากษัตริย์ไทยมันจะต่างกันตรงที่สรีระเท่านั้นขนาดเล็กสั้นยาวสูงใหญ่นี่คือความแตกต่างกันแต่โดยความเป็นจริงแล้วมนุษย์เนี่ยมันมีลักษณะสุขภาพสรีระร่างกายเหมือนกันทุกประการความคิดก็เหมือนกันความคิดของมนุษย์เนี่ยต้องการสิ่งที่ดีๆแต่สิ่งที่ดีๆของมนุษย์เนี่ยมันจะต่างคนที่ว่าใครกอบโกยได้ใครมีโอกาสกอบโกยน้อยเราเรียกว่ากิเลสมนุษย์เกิดมาทุกคนมีกิเลสหมดมีความต้องการหมดต้องการอยากกินดีอยู่ดีมีความสุขต้องการสุขภาพแข็งแรงต้องการมีของดีๆใช้มีสิ่งที่ดีๆที่ทันสมัยใช้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีความเป็นกิเลสของมันก็คือการสรรหาการสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองเพราะนั้นไอ้ทฤษฎีไอ้ความพอเพียงเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับโลกปัจจุบันไอ้ความพอเพียงใครแม่งเป็นคนให้ทฤษฎีนี้เอาไว้ว่าแม่งโง่ชิบหายเนี่ยไอ้เศรษฐกิจพอเพียงหรือความพอเพียงเนี่ยโคตรจะโง่เลยไอ้ทฤษฎีแบบนั้นเนี่ยมันเป็นทฤษฎีเก่าแก่มันเป็นทฤษฎีสมัยโบราณนะมันต่างกับยุคปัจจุบันทฤษฎีของยุคปัจจุบันก็คือความต้องการไม่ใช่ความพอเพียงมันเป็นความต้องการวันนี้ต้องการเงินไปใช้หนี้วันนี้ต้องการเงินไปกินข้าววันนี้ต้องการเงินไปซื้อของดีๆวันนี้ต้องการนะไปเที่ยวกับเพื่อนวันนี้ต้องการนะหาเงินมาเป็นค่าเรียนอะไรนี่คือความต้องการของมนุษย์ปัจจุบันนี่คือโลกปัจจุบันมนุษย์ทุกคนมันมีความคิดเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่มันโชคดีกับโชคร้ายก็คือมนุษย์บางประเภทเนี่ยไปอยู่ในประเทศที่ดีบางประเภทเอาเป็นผมดีกว่ายกตัวอย่างผมดีกว่าผมเนี่ยโชคดีที่มาอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วแต่ก่อนเคยอยู่ในประเทศที่ยังไม่เจริญปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศที่เจริญแล้วประเทศของผมเนี่ยไม่มีในหลวงเหมือนไทยผมจึงโชคดี
เรามีผู้นำที่ดีเรามีการปกครองที่ดีเรามีกฎหมายที่ดีเรามีรัฐธรรมนูญที่ดีเรามีเพื่อนร่วมชาติที่เป็นคนดีไม่มีการแตกแยกเหมือนประเทศไทยนะประเทศนี้ไม่มีสีแดงสีเหลืองเหมือนประเทศไทยประเทศนี้ไม่มีสลิ่มคนอเมริกันไม่มีสลิ่มไม่มีสีแดงไม่มีสีเหลืองคนชาตินี้เลือดสีเดียวคนชาติเดียวกันมีความรักใคร่กลมเกลียวกันไม่มีคนมาแยกว่าไอ้นี่เป็นพวกฉันไอ้นี่เป็นพวกเธอไอ้นี่เป็นพวกสลิ่มไอ้นี่เป็นพวกเสื้อแดงหรือไปอีนี่ไปงานศพคนนั้นและไอ้คนนี้เอาพวงหรีดให้ไอ้คนนั้นไม่มีประเทศผมไม่มีแบบประเทศไทยเพราะฉะนั้นไอ้การแบ่งแยกประชาชนประเทศอเมริกาไม่มีครับคนอเมริกันไม่ได้คิดที่เหี้ยแบบคนไทยเราไม่เคยคิดอะไรเหี้ยๆแบบประเทศไทยเราไม่เคยคิดอะไรเหี้ยๆที่พระมหากษัตริย์เนี่ยนะเลือกปฏิบัติเลือกที่จะเลือกรักประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งรังเกียจประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งประเทศเราไม่มีประเทศไทยมีเราจึงโชคดีนี่คือความโชคดีอีกหนึ่งเรื่องมันมีความโชคดีอีกหลายเรื่องที่มันมีพิธีแตกต่างกันความโชคดีของเราก็คือเรามีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญในการปกครองที่คนในชาติเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการพูดอันนี้เรื่องสำคัญเลยคือเราโชคดียังไม่มีในหลวงไม่มีอะไรเหมือนที่แม่งด้อยพัฒนาอย่างประเทศไทยเนี่ยเรามีประธานาธิบดีเรามีการปกครองที่มันทุกคนได้สิทธิเสรีภาพในการเป็นคนอเมริกันหมดเลยนี่คือความโชคดีของเราเรามีโอกาสได้พูดความจริงเรามีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ในการพูดนะในที่สาธารณะนะทุกประการที่สาธารณะเราใช้สิทธิในการพูดทุกคำพูดทุกประการนี่คือสิทธิของพวกเรานี่คือสิทธิของคนอเมริกันรัฐสวัสดิการต่างๆที่รัฐบาลทุกยุคได้เสนอนโยบายให้ประชาชนเลือกตัวเองรวบตัวเองเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้บริหารนั้นเราได้รับสิทธิ์ที่เราได้รับที่เราได้รับสิทธิ์ที่ตามนโยบายที่แต่รัฐบาลแต่ละยุคเนี่ยเขาสัญญากับประชาชนเอาไว้ว่าเขาจะทำหน้าที่ในการเป็นบริหารผู้บริหารที่ดีของประเทศเขาจะทำรัฐสวัสดิการดีๆให้กับพลเมืองในประเทศเขาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแม้กระทั่งโรคระบาดเนี่ยนะรัฐบาลทุกประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาให้ถูกหลักถูกการเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลสิทธิเสรีภาพสิทธิดีๆประโยชน์ดีๆสวัสดิการดีๆที่ประชาชนของเราได้รับนั้นมันเกิดจากโครงสร้างของการปกครองมันเกิดจากโครงสร้างของการปกครองที่มันเป็นโครงสร้างที่ดีที่เป็นโครงสร้างที่ถูกต้องมันเกิดจากโครงสร้างที่ผู้นำประเทศเนี่ยเขามีสำนึกว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการบริหารแค่4ปีแล้วก็ต้องหมดวาระหากเขาต้องการที่จะกลับมาบริหารประเทศอีกครั้งเขาก็ต้องทำหน้าที่เป็นสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้เลือกเขากลับมาทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง2เทอม2สมัยเท่านั้นที่เขามีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศนี่คือลักษณะมันเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีลักษณะแบบนี้เนี่ยผมต้องยอมรับว่าประเทศของผมเนี่ยโชคดีประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ดีมากในปกครองคนในชาติเนี่ยโชคดีที่มีประธานาธิบดีคนในชาติเนี่ยโชคดีที่มีการปกครองแบบนี้แบบสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีกฎหมายแบบนี้มีสังคมแบบนี้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นแบบนี้ไม่มีใครสามารถมาฉีกรัฐธรรมนูญของเราได้แต่ประเทศไทยแม่งในหลวงรัชกาลที่ 9ฉีกรัฐธรรมนูญมากี่ฉบับไอ้นั่นคือความโชคร้ายของพวกมึงนะอันนี้ต้องมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าไอ้ความโชคดีกับความโชคร้ายลักษณะมันเป็นอย่างไรประเทศของเราเนี่ยสรุปว่าประเทศของเราเนี่ยไม่มีคนในชาติไม่มีแยกสีไม่แยกผิวทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันถึงมันมีจะปัญหาเรื่องผิวเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามีกฎหมายสามารถจัดการกับคนพวกนั้นได้มันไม่ใช่ลามปามไปถึง10ปีก็แล้ว13ปี14ปีก็แล้วเนี่ยทุกวันนี้คนแม่งยังมีความแตกแยกกันเหมือนประเทศไทยเลยถึงเขาจะมีปัญหาเรื่องผิวหรือรังเกียจกันแต่ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกฎหมายเป็นกรอบกติกาในการอยู่ร่วมกันของคนในชาติเราใช้กฎหมายในการจัดการกับคนที่ทำผิดได้กฎหมายเท่านั้นและประธานาธิบดีก็ไม่สามารถที่จะไปถือหางคนผิวนั้นคนผิวนี้ได้มันประธานาธิบดีถ้ามีความคิดแบบนั้นก็มีความผิดทางกฎหมายเหมือนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยแม่งไอ้เหี้ย
สถาบันกษัตริย์แม่งเป็นกปปส.เนี่ยสถาบันกษัตริย์เป็นไอ้พวกเสื้อเหลืองอย่างเงี้ยสถาบันกษัตริย์เป็นประธานงานศพอย่างเงี้ยสถาบันกษัตริย์แม่งเอาพวงหรีดไปให้ไอ้ผู้ก่อการร้ายที่ยึดสนามบินอย่างเงี้ยถามว่าไอ้การแบ่งแยกประชาชนอย่างเงี้ยมันเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายบอกแล้วว่าเราผมพูดเนี่ยผมเอาเหตุและผลมาพูดมันเป็นความจริงที่จะนำเสนอคุณไม่ต้องมาปฏิเสธความคิดของพวกเราว่าไอ้นี่แม่งคิดร้ายต่อสถาบันกษัตริย์ไอ้นี่ด่าสถาบันกษัตริย์คุณไม่ต้องเอาเหตุและผลที่แม่งไม่มีน้ำหนักเนี่ยมาพูดกับพวกเราเลยไอเหตุและผลของพวกคุณเนี่ยแม่งไม่มีน้ำหนักเลยเพราะเราเนี่ยเห็นมีเหตุและผลตามแบบอย่างสากลตามแบบอย่างที่โลกเขาทำอย่างความคิดที่พวกเรากำลังพูดอยู่เนี่ยชาวโลกนี่เขาคิดแล้วก็ทำแบบที่พวกเรากำลังพูดในรายการนี้ทุกวันมันต่างจากเหตุและผลของพวกมึงเนี่ยมันมีเหตุและผลไม่มีน้ำหนักเลยเพราะนั้นเนี่ยประเด็นของพวกมึงมันตกไปไม่ต้องมาตำหนิพวกเราหรอกนะประเด็นเหี้ยๆแบบที่มึงคิดเนี่ยมันตกไปเนี่ยหลักฐานชัดๆเลยชัดๆเลยสถาบันกษัตริย์ของพวกมึงเนี่ยแม่งพงหลีดแม่งมาเต็มเลยเหี้ยไอ้เหี้ยนี่เป็นไอ้พระเอกสรัญญูเนี่ยมันเป็นผู้ก่อการร้ายมันมีพฤติกรรมที่ทำลายสังคมมึงเอาพงหลีดไปให้ก็เนี่ยแม่งแบ่งแยกประชาชนคำว่าแบ่งแยกประชาชนภาพออกมาเนี่ยเราใส่ร้ายเหรอเราใส่ร้ายสถาบันเหรอไอ้การแบ่งแยกประชาชนที่มึงเอาพวงหรีดไปเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมสันดานของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของพวกมึงเนี่ยกูถึงเอามาพูดไงนี่ไงหลักฐานนี่ไงแล้วเรามีความคิดที่ทำร้ายสถาบันเลยการทำร้ายสถาบันมันมาจากสันดานกับพวกมึงทั้งนั้นสันดานสถาบันต่างหากที่เขาทำร้ายตัวของเขาเองเขาประกาศดวงเขาเองว่าเขาเลือกข้างอ่ะนี่ไงหลักฐานนี่ไงหันไปมองพูดประเด็นต่อเมื่อประเทศที่เจริญแล้วสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลกเนี่ยเขามีผู้นำโดยที่ไม่มีในหลุมเนี่ยแล้วก็เขาก็มีการปกครองที่มันถูกต้องตามคำร้องตามหลักแบบอย่างที่มันถูกต้องเนี่ยเขาไม่มีการกล่าวหาไม่มีการสายร้ายไม่มีการปลูกฝังคนในชาติเขาไม่มีสร้างความงมงายให้กับคนในชาติเหมือนประเทศไทยที่แม่งมีการสร้างความงมงายเรารักในหลวงในหลวงมีพระราชกรณียกิจอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยไอ้นี่เขาการสร้างความงมงายทั้งนั้นเลยประเทศของเราเนี่ยคนในชาติตัดสินใจเองมึงมาเอาพระราชดำริมาพูดหรอไอ้ยี่อ่ะกูเห็นพระราชดำริแม่งในรายการทีวีช่องเวลา2ทุ่มทุกวันเนี่ยพระราชดำริโน่นอย่างนี้อย่างนั้นเหี้ยตัวพวกมึงมันยังทำเหี้ยเลยนะมึงจะมาสอนคนอื่นพฤติกรรมของพวกมึงทั้งราชวงศ์มันยังทำเหี้ยอย่างเงี้ยแล้วมึงจะเอาภาพพระราชดำริไปสอนคนนู้นสอนคนนี้มึงสอนครอบครัวของมึงก่อนนะพระราชดำริที่ทั้งหลายที่แม่งผลิตกันขึ้นมาแต่ละวันเนี่ยนะควายประเทศของเราเนี่ยไม่มีการปลูกฝังไม่มีการสร้างความงมงายคนในชาติโอเคประเทศที่มันเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่มีการสร้างความงมงายเขาไม่มีพระสงฆ์มาสวดและมาสอนให้ทำนู่นทำนี่ให้รักสถาบันไม่มีเขาเปิดโอกาสให้คนในชาติเนี่ยคิดเองเว้ยประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาเปิดให้คนในชาติให้พลเมืองของเขาคิดเองตัดสินใจเองมึงอยากจะคิดอะไรมึงทำไปมึงอยากจะคิดอะไรมึงอยากแต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายมึงคิดเองทำเองมึงดูแลตัวเองมะพลเมืองทุกคนดูแลตัวเองคิดเองนะคิดให้เป็นนะถ้าคิดไม่เป็นเนี่ยมึงทำผิดกฎหมายเนี่ยมึงก็ถูกลงโทษตามกฎหมายมึงคิดเองทำเองโดยที่ไม่ต้องมีสิ่งใดๆหรือเครื่องกำหนดใดมาชักจูงให้ความคิดของมึงนะถูกครอบงำเหมือนประเทศไทยประเทศไทยแม่งมีเขาเรียกมีตัวช่วยเยอะตัวช่วยทางศาสนาตัวช่วยทางสื่อตัวช่วยทางโรงเรียนตัวช่วยเฮี้ยๆแม่งชักนำให้คนในชาติโง่แม่งมีตัวช่วยเยอะพวกมึงใช้ตัวช่วยเต็มไปหมดเลยในแต่ละวันเนี่ยเพลงแม่งยังสร้างเลยต้นไม้ของพ่อโถเฮี้ยไม้ของพ่อแม่งผลผลิตออกมาแม่งไม่มีจะแดกทั้งนั้นเลยต้นไม้ของพ่อเนี่ยมึงปลูกต้นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ปลูกออกมาแล้วผลผลิตแม่งคนในชาติไม่มีจะแดกนี่ต้นของพ่อเหรอแต่พ่อแม่งรวยเอาต้นไม้ของพ่อมึงจะสร้างเรื่องที่แม่งไร้สาระขึ้นมาครอบงำคนตำเหี้ยอะไรวะฮะกูอยากจะถามพวกมึงเนี่ยพ
พระอะไรพระภูมิเพื่อแผ่นดินส้นตีนอะไรที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยนะแต่ละเพลงที่มึงค้นคิดขึ้นมาเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้พวกนักแต่งเองก็เหี้ยแม่งเหี้ยมึงไม่เอาความจริงมาพูดก่อนที่มึงจะแต่งเพลงก่อนว่าคนที่มึงจะแต่งเนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างไรฮะแล้วประเทศชาติแม่งวันนี้เนี่ยมึงเป็นอย่างไรแล้วมึงไม่ต้องมาตอแหลโกหกหลอกลวงให้คนชาติแม่งเพ้อละเมอถึงพ่อหรอกเพราะพ่อแม่งไม่มีความหมายพ่อแม่งไม่มีอะไรดีให้กับประชาชนเลยเนี่ยมึงจะมาแต่งชื่นชมสรรเสริญทำเหี้ยอะไรวะจะมาหลอกลวงให้คนแม่งโง่ไปกว่าเดิมนี่แหละเรื่องความคิดประเทศของเราเนี่ยเราให้สิทธิเสรีภาพให้คนในประเทศเราเนี่ยคิดเป็นคิดเองแต่ประเทศของพวกมึงประเทศไทยเนี่ยแม่งต้องมีตัวช่วยต้องทำให้คนในชาติเนี่ยมันคิดไม่เป็นทำอะไรแม่งก็ไม่คอยฟังสถาบันทำอะไรแม่งต้องไปฟังเจ้าหน้าที่ของรัฐทำอะไรต้องไปฟังครูตามโรงเรียนจะคิดอะไรทำอะไรต้องไปฟังพระตามวัดต่างๆแม่งคิดกันไม่เป็นไอ้เหี้ยมึงนี่เกิดมาเป็นคนไทยทำไมพวกมึงคิดไม่เป็นวะสมองแม่งก็อยู่ในหัวของมึงเนี่ยวะเนี่ยแค่มึงฟังนปช.เนี่ยมึงยังคิดไม่เป็นแล้วเนี่ยมึงคิดเป็นไหมคิดเองเป็นไหมแบบในความเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์เหมือนกันที่เริ่มรายการก็บอกเลยว่าไอ้ความเป็นมนุษย์มันมีความอันตรงนี้ว่ามันมีความต้องการเหมือนกันแต่ทำไมพวกมึงเนี่ยมีความต้องการที่ผิดไปจากสังคมโลกมนุษย์ที่เจริญแล้วก็สรรหาสิ่งที่ดีๆให้นำไปคิดเขาสรรหาสิ่งที่ดีๆเนี่ยนำมาปฏิบัติแต่พวกมึงเนี่ยทำไมต้องเอาถูกส้นตีนเฮียอะไรชุมความคิดของมึงเชื่อเรื่องที่แม่งไม่สมควรเชื่อเรื่องเฮียอะไรก็ไม่รู้เรื่องไสยศาสตร์อย่างเงี้ยถูกปลูกฝังถูกครอบมาเป็นนับร้อยนับพันปีพวกมึงยังเอาเรื่องมาวานนี่พันปีมาเชื่อกันอย่างนี้ถามว่าปัจจุบันนี้มันไม่น่าเชื่อแล้วมึงก็ยังเชื่ออยู่มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน 2-3,000 ปีที่แล้วมันเรื่องโบราณเรื่องที่คนแม่งยังล้าสมัยอยู่คนที่แม่งยังเถื่อนอยู่อ่ะมึงจะไปเอาความเถื่อนสมัยก่อนมาเชื่อในยุคปัจจุบันนี้มึงชายของตั้งทันสมัยแล้วเขาจะคิดทั้งแบบความเถื่อนๆแบบใหม่เนี่ยมันไปด้วยกันได้มั้ยตัวมึงเองเนี่ยไปด้วยกันมั้ยมันคัดค้านกันนะมือในมือมึงถือโทรศัพท์มือถือที่มันทันสมัยแต่สมองของมึงเนี่ยแม่งจะเต็มไปด้วยความล้าสมัยเนี่ยมันคัดค้านกันนะมึงไปถามตัวมึงเองนะมึงไปส่องไอ้ตัวก็ส่องตัวเขาพวกมึงเองเลยไอ้คนไทยทั้งหลายเนี่ยไอ้ควายตัวมึงเวลานี้นะกูจะบอกให้นะพวกมึงนะในมือถือโทรศัพท์มือถือแม่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้าอยากได้อะไรนะมึงก็ค้นหาในนั้นแต่สมองของมึงเสื่อมแม่งไปเอาความเชื่อที่แม่งสมัยเมื่อนับร้อยปีพันปีมันมาคิดอยู่ในสมองของมึงเนี่ยถามว่ามันคัดค้านกันนะในมือทันสมัยในหัวมึงคลาสมัยเนี่ยถามว่ามันจะไปด้วยกันได้ไหมนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดจะไปด้วยกันได้ไหมสิ่งหนึ่งแม่งล้าสมัยอยู่ในหัวสิ่งหนึ่งมันทันสมัยอยู่ในมือเนี่ยมึงเอาไปคิดดูที่เราพูดเนี่ยเอาไปคิดดูนะทีนี้ไอ้เรื่องประเด็นเข้าประเด็นเรื่องที่เราโชคดีเนี่ยมันมีมากมายเรื่องโชคดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามีการเคารพกฎกติกาแล้วมีความเชื่อมั่นในตัวของเราเองเชื่อมั่นตัวเองว่าเราไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นแต่ประเทศไทยเนี่ยบังคับไม่เชื่อคนอื่นมึงจะไปเชื่อคนอื่นไม่ใช่มันเกิดมาเหมือนกันก็บอกแล้วว่าเราเกิดเป็นคนเหมือนกันทำไมมึงต้องเชื่อคนอื่นล่ะทำไมไม่เชื่อตัวเองล่ะทำไมมึงต้องพึ่งเรื่องเลวๆร้ายๆพึ่งเทวดาพึ่งเทวรูปมึงจะไม่ต้องพึ่งพวกนั้นล่ะมันช่วยอะไรพวกมึงอ่ะแต่มันเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ามึงอยากได้สิ่งที่ดีมึงทำด้วยมือของมึงเองถ้ามึงอยากมีเงินต้องทำด้วยมือของมึงเองมึงเวลามึงเดือดร้อนมึงต้องแก้ไขของมึงเองเวลามึงไม่สบายมึงต้องไปหาหมอด้วยตัวของมึงเองมึงไปหาใครพึ่งไอ้ควายพวกมึงมันล้าสมัยจะบอกไงพวกมึงเนี่ยมันโคตรจะด้อยพัฒนาเลยไอ้คนไทยเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคนฉลาดคนดีก็มีนะผมยกย่องสรรเสริญนะถ้าจะกราบตีนและคนดีๆเนี่ยวันนี้เนี่ยนาทีนี้เนี่ยนะคนไหนตาสว่างคนไหนเป็นคนดีเนี่ยผมเคารพผมศรัทธาไอ้คนเหี้ยๆที่แม่งยังโง่อยู่และแม่งเถียงและแม่งโกรธเก่งเนี่ยแม่งหน้าเหยียบมากเลยคนพวกนี้หน้าเหยียบจริงๆนะจิตใจพวกมึงนี่โง่แล้วอดฉลาดเนี่ยเกิดมาเสียชาติเกิดการเป็นมนุษย์เนี่ยเขามีโอกาสให้มึงคิดเองทำเองแต่มึงไม่คิดเองทำเองเว้ยไปเชื่อเรื่องไร้สาระถามว่ามันเข้ากับประเด็นไหมเข้าสิมันเข้าประเด็นตรงที่ไอ้ถ้าคนไทยแม่งคิดแบบทุกวันนี้เนี่ยแม่งก็คือความโชคร้ายเพราะมึงมองอะไรกันไม่เห็นเดี๋ยวจะพูดให้มันเข้าประเด็นให้มากจะพูดนะเรื่องอเมริกาเนี่ยเป็นความโชคดีของพวกเรา
ที่ไม่มีในหลวงเหมือนคนไทยที่ไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบประเทศไทยที่มีการปกครองคันลองที่ถูกต้องไม่มีทหารมายึดอำนาจไม่มีคนในชาติที่แม่งแตกแยกกันไม่มีคนในชาติโง่เหมือนควายแบบที่แม่งเหมือนชายที่มาเป็นเพื่อนร่วมชาติไม่มีคนในชาติที่แม่งเป็นตัวถ่วงความเจริญเนี่ยไอ้ท่านใหญ่ท่านเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้พวกเหี้ยตัวถ่วงความเจริญนั่นที่คิดแม่งคิดแบบประหลาดคนแม่งย้อนยุคเป็นคนที่คิดปิดกั้นเสรีภาพของคนในชาติไม่ให้เขาคิดเองไม่ให้เขาทำอะไรโดยตัวของเขาเองสิทธิเสรีภาพทุกคนต้องมีความเป็นมนุษย์ต้องมีสิทธิเสรีภาพมึงต้องเปิดโอกาสให้คิดเองมึงไม่ใช่มาช่วยกันทำให้สถาบันอยู่รอดคงอยู่รอดช่วยกันปกป้องกำจัดคนที่คิดร้ายต่อสถาบันความคิดเหี้ยของพวกมึงแบบนี้เนี่ยมันเป็นความคิดเหี้ยมันเป็นความคิดที่ปิดกั้นเสรีภาพของคนนะการที่มึงจะปกป้องสถาบันโดยที่กำจัดคนที่คิดร้ายต่อสถาบันเนี่ยเป็นความคิดเหี้ยๆนะคนที่เขาพูดความจริงเขาไม่คิดกำจัดแต่บอกแล้วว่าไอ้สิ่งที่มันเอามาพูดมันพฤติกรรมของสถาบันกษัตริย์มึงก็ไม่ค่อยมองว่ามึงคิดร้ายต่อไอ้คนที่กำจัดอย่างไอ้เหรียญทองแน่นหนาเหี้ยเนี่ยไอ้องค์กรเก็บขยะเนี่ยมึงไม่เคยมึงคิดแต่ไปกำจัดคนที่เขาคิดร้ายต่อสถาบันกษัตริย์เขาไม่ได้คิดร้ายสถาบันเนี่ยเขาเอาความจริงมาพูดแต่มึงบอกว่าคิดร้ายเขาเอาความจริงมาพูดมึงบอกว่าคิดร้ายสถาบันกษัตริย์และไอ้คำว่าร้ายของสถาบันกษัตริย์คิดร้ายสถาบันกษัตริย์ที่มึงหมายความเนี่ยมึงไม่เคยมองเลยว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นตัวผู้ร้ายไอ้สถาบันมันเป็นตัวผู้ร้ายเนี่ยมึงมองกันไหมว่าไอ้ร้ายคืออะไรร้ายเอาเปรียบประชาชนร้ายแม่งใช้งบประมาณประชาชนร้ายที่แม่งไอ้นะทำเหี้ยอะไรสารพัดที่มันร้ายเนี่ยร้ายที่แม่งฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งร้ายที่แม่งเอาคนทหารของมันมาทำร้ายการปกครองในประเทศไทยที่แม่งออกกฎหมายแล้วให้ทหารทำเหี้ยอะไรก็ได้โดยไม่มีความผิดให้ทหารเนี่ยมาเป็นผู้บริหารประเทศ6ปีกันแล้วแม่งยังประเทศยังเหี้ยอยู่เลยอย่างนี้คิดร้ายไหมพระมหากษัตริย์ของมึงคิดร้ายไหมมึงมองที่นี่คือหลักฐานนะมันไม่มีเขาก็คิดร้ายหรอกแต่ตัวพระมหากษัตริย์เขาทำร้ายตัวเขาเองไงทำไมลงพระปรมาภิไธยทำเหี้ยอะไรอ่ะมึงจะลงพระปรมาภิไธยมีทำไมไม่ให้ประชาชนก็เลือกตั้งอ่ะในเมื่อเขาเป็นเจ้าของประเทศเขาใช้เสียงของเขาอ่ะแล้วมึงจะมาโกหกชาวโลกทำไมว่านี่ประชาธิปไตยแบบมีประมุขแม่งเสกเอาอำนาจเอาไว้เพียงลำพังอย่างนี้เป็นไอตัวเราไอหม่อมหูควยเนี่ยต้องหยาบกับแม่งไงคนพวกเหี้ยต้องหยาบกับมั่งหยาบกับแม่งนี่ผมแบบพูดได้เต็มปากเลยคนพวกเหี้ยนี่ใช้คำหยาบคายแม่งเหี้ยงอ่ะเอาแต่ใจตัวเองเอาเห็นแก่ตัวโดยที่แม่งนะที่เสรีภาพผู้อื่นอย่างเงี้ยก็ดูสิมึงจะให้คนในชาติเนี่ยปกป้องสถาบันและกำจัดคนที่คิดร้ายถามว่าคนอื่นเขาไม่ได้คิดร้ายแค่เอาความจริงมาพูดแต่มึงบอกว่าคิดร้ายไปคิดหาว่าเขาคิดร้ายต่อคนที่มึงต้องการปกป้องแต่ไอ้คนที่เขามึงปกป้องมึงไม่เคยดูแล้วว่าเขาทำร้ายไอ้สัตว์เขาทำร้ายประชาชนสารพัดแต่พวกแม่งไม่เคยพูดเลยสถาบันกษัตริย์ทำร้ายประชาชนสารพัดแม่งไม่เคยพูดเลยไอ้เหรียญทองไอ้สัตว์เคยคิดพูดความจริงไหมมึงเคยคิดพูดวนจริงว่าสถาบันกษัตริย์ทำร้ายประชาชนไหมมึงเคยเอาเรื่องนี้มาพูดไหมว่าการลงพระปรมาภิไธยยอมรับการยึดอำนาจฐานนี่คือการทำร้ายประชาชนการทำร้ายระบบการปกครองเนี่ยมึงเคยเอาเรื่องนี้มาพูดกันไหมการเอาเปรียบประชาชนสารพัดเอางบประมาณแผ่นดินต่างๆที่ไปใช้เนี่ยทุกวันเนี่ยหรือการทำลายกฎมณฑลบานที่พวกมึงเขียนกันไว้มึงอยากจะทำอะไรก็ได้เนี่ยคนนั้นแต่งงานคนนี้คนนี้เอากับคนนั้นคนนั้นแม่งมีผัวคนนั้นวันนี้มีผัวคนนี้พรุ่งนี้มีผัวกับอีกคนนึงเดือนหน้ามีผัวอีกคนเนี่ยไอ้เรื่องการทำลายความรู้สึกที่ประชาชนเขารับไม่ได้เนี่ยมึงเคยเอามาพูดกันไหมมึงเคยเอามาพูดเอาเรื่องจริงมาพูดกันไหมไอ้เหี้ยใครคิดร้ายมีแต่พวกเขาทำร้ายตัวเขาเองทั้งนั้นเลยมีแต่ความที่เขาทำร้ายตัวเขาเองทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นไอ้พวกมึงเนี่ยจะบอกให้นะคือตัวทำร้ายสังคมคือตัวร้ายประเทศชาติที่พวกมึงไม่ได้ยึดอยู่หลักความเป็นจริงมึงก็คอยทำร้ายคนดีๆและมึงปกป้องคนเหี้ยพวกมึงก็ทำร้ายประเทศชาติพวกมึงคือขยะดินสัตว์นี่ลักษณะของขยะแผ่นดินเลยคนดีๆมึงไม่คิดร้ายเขาและมึงปกป้องคนที่ทำร้ายประเทศชาติอย่างนี้ขยะไหมอย่างนี้ขยะไหมเอาละหันไปพูดข่าวประเด็น
ถ้ามาตั้งคำถามผมแบบนี้เนี่ยที่ผมเรื่องราวที่ผมเอามาพูดมาสาธยายเนี่ยว่าคนไทยมีโชคร้ายหรือโชคดีเนี่ยผมบอกตรงๆว่ายังไงก็โชคร้ายที่มีในหลวงเนี่ยต้องย้ำอีกทีว่าไอ้การที่จะมีในหลวงเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีความโชคดีนะคุณต้องมีในหลวงที่ดีจริงๆแล้วผมเห็นตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยมีรัชกาลที่9มาเนี่ยผมมองตามตรงว่าผมยังไม่เคยเห็นอะไรดีๆจากในหลวงที่มีในหลวงเนี่ยสิ่งที่ดีได้รับเนี่ยคือการปลูกฝังเพียงเท่านั้นการปลูกฝังคืออะไรการปลูกฝังคืออะไรนี่คือสิ่งที่ดีได้รับการปลูกฝังแต่มันเป็นความเสียหายนะไอ้สิ่งที่ได้ดีได้รับเนี่ยได้รับคำว่าดีในที่นี้ไม่ได้ความดีนะการปลูกฝังก็คือการถูกมอมเมามันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะมันดีสำหรับเขาแต่มันเสียสำหรับเรานะไม่ใช่ดีเลยการปลูกฝังการถูกครอบงำคือทำให้สิ่งที่ดีๆมันเกิดขึ้นก็คือฟังดูแล้วเนี่ยแม่งดูดีอ่านพระราชดำรัสดูแล้วเนี่ยมันลื่นหูอ่านได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าแม่งตุงเลยทั้งที่แม่งไม่มีสักกระหลึงหนึ่งคือมันเกิดมิติที่ดีเกิดขึ้นมิติที่ดีคือการโน้มน้าวให้เราเนี่ยเคลิบเคลิ้มกับมันเหมือนเรากำลังเสพยาเสพติดเราเสพยาเสพติดสิ่งที่ดีๆที่เขาให้เขาได้ความดีแต่เรารับความชั่วเขาได้ความต้องแต่เรารับความเลวเขาดีเราเลวการถูกปลูกฝังการถูกมอมเมาเนี่ยเราได้รับความเลวแต่เรารู้สึกว่ามันดีเรารู้สึกว่ามันเป็นมิติมันรู้สึกว่าเรามีบุญบารมีนะมีได้รับพรดีๆจากในหลวงได้รับสิ่งที่ดีๆที่ในหลวงได้ทำการหลอกลวงจนเรานี่เคลิบเคลิ้มว่าถ้าเราขาดพระองค์แล้วเนี่ยประเทศชาติจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราขาดพระองค์แล้วอนาคตของเราจะหมดเวลาเราเรียนจบเราจะต้องนะทูลเชิญในหลวงมามอบปริญญาให้เราเพราะเราคิดว่าท่านในหลวงมอบปริญญาให้เราแล้วเนี่ยเราแม่งจะได้งานทำดีๆทำเราแม่งทำงานแล้วจะมีเงินทองมากมายมหาศาลมันเป็นความเคลิบเคลิ้มว่าเรื่องที่เราได้รับสิ่งที่ดีๆมันเป็นความเคลิบเคลิ้มแต่มันเป็นแค่ลมๆแรงๆเพียงเท่านั้นไอ้ดีๆที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นความคิดที่มันเต็มไปด้วยความคิดที่มันเป็นลมๆแรงๆที่มันถูกหลอกลวงนี่คือสิ่งที่ดีที่เราได้รับมันถูกหลอกลวงเพราะเราโดนครอบงำเพราะเราโดนเราถูกบังคับให้เสพยาเหมือนกับคนติดยาเสพติดที่จะต้องหลงรักเขามาตลอดระยะเวลาตลอดชีวิตที่เราเกิดมาเราจะต้องหลงรักพวกเขาเหมือนกับเราเสพยาเสพติดมอมเมาเราถูกมอมเมาทุกวันทุกเวลาที่เราเห็นเขาเห็นรูปเขาแล้วมันปลื้มปิติมันยินดีมันรู้สึกภูมิภาคภูมิใจที่เราเกิดมาอยู่ภายใต้บารมีของในหลวงนี่คือความมอมเมาที่เราได้รับเพียงเท่านั้นแต่มันเป็นความมอมเมาหันไปมองความจริงหันไปมองสิ่งที่มันเกิดความจริงถามว่าถ้าเขาดีจริงถ้าสถาบันดีจริงมันต้องมีผลที่รับจากการสิ่งที่ดีเขาทำดีผลลัพธ์ที่มันออกมาจะต้องเป็นผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์สำหรับสังคมที่เกิดกับสิ่งที่ดีให้กับตัวเราถ้าเกิดเขาทำดีจริงเขาเป็นนายหลวงที่มีความรักประเทศชาติในประเทศชาติต้องเป็นประเทศชาติที่สงบสุขถ้าเขารักประเทศชาติถ้าเขาเป็นห่วงการปกครองประเทศชาติการปกครองของประเทศของเราเนี่ยนะถึงจะเป็นการปกครองแบบทุกวันนี้มันก็ต้องมีการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้องประเทศชาติก็ต้องมีความเจริญตามที่พวกมึงโฆษณากันเอาไว้ด้วยบารมีของนายหลวงแต่แม่งไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยประเทศชาติแม่งเปิดโอกาสให้ทหารเข้าไปยึดอำนาจแม่งเข้าไปโกงกินชาติบ้านเมืองโดยไม่มีใครไปแตะต้องพฤติกรรมของพวกมันใครไปวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้แม่งยุบพรรคเขาแม่งไล่ล่าเขาอย่างเงี้ยถามว่าอย่างนี้มันเกิดจากบารมีของในหลวงเหรอไม่เกิดจากความเป็นธรรมที่ในหลวงหยิบยื่นให้ประชาชนทุกคนเหรอ
มันเกิดจากในหลวงที่รักประชาชนของคนทุกคนในชาติเลยมันเกิดจากผลที่เรามีในหลวงเลยไม่มีมันเป็นเรื่องตอกความตอแหลหลอกลวงทั้งนั้นถ้าในหลวงดีจริงเนี่ยคนในชาติไม่ก็ต้องดีจริงตามที่ในหลวงที่เขารักประเทศชาติก็ทำเพื่อประชาชนสิแต่วันนี้มันไม่มีเลย70ปี80ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกมึงยังไม่มีจะแดกอยู่แล้วชีวิตของคนยากคนจนยังไม่มีอะไรดีไปกว่าเดิมมันยังจมปักอยู่กับความยากจนมันเต็มไปด้วยความเดือดร้อนถ้าเขาดีจริงประชาชนไม่เดือดร้อนถ้าเขาดีจริงประเทศชาติแม่งไม่ด้อยพัฒนาแบบทุกวันนี้ผมได้ยินคำว่าด้อยพัฒนามาเนี่ย60กว่าปีแล้วตั้งแต่โตขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยด้อยพัฒนาปัจจุบันแม่งยังด้อยพัฒนาเพราะมันไม่คิดจะพัฒนาทำไมไม่คิดพัฒนาไงถ้าเกิดในหลวงดีจริงอ่ะมันต้องพัฒนาสิ10ปี20ปีมันต้องพัฒนาแล้วสิแต่ทำไมไม่พัฒนาไปดูสิงคโปร์ดิเขาประเทศเขาเพิ่งเกิดมาทีหลังไม่กี่ปีทำไมเขาพัฒนาล่ะทำไมเขามีความเจริญล่ะทำไมคนในชาติเขากินดีอยู่ดีล่ะทำไมไม่อายเขาเหรอแล้วมึงจะมามีหน้ามาบอกว่าในหลวงดีในหลวงเป็นคนที่รักประชาชนเป็นบารมีเพราะเป็นบารมีของในหลวงที่ประเทศไทยเป็นแบบตัววันนี้ถามว่าถ้าไม่มีในหลวงอ่ะประเทศไทยแม่งเจริญไปนานแล้วนี่คือคำตอบถ้าไม่มีในหลวงทุกวันนี้ประเทศไทยเดินไปนานแล้วถ้าไม่มีในหลวงเนี่ยคนในชาติแม่งสุขสบายมากกว่าทุกวันนี้ถ้าไม่มีในหลวงเนี่ยคนในชาติแม่งก็ไม่เกิดความแตกแยกเกิดขึ้นหรอกไอ้ที่มันเป็นเหี้ยทุกวันนี้เพราะมันมีในหลวงทุกวันที่คนไทยที่แม่งแตกแยกทุกวันที่คนไทยประเทศไทยแม่งเป็นแบบทุกวันนี้ทุกวันที่ประเทศไทยนี่แม่งมีการปกครองเหี้ยแบบมีนักการเมืองมีทหารนี่ที่แม่งเข้ามายึดอำนาจแบบทุกวันนี้เพราะในหลวงนี่คือหลักฐานเพราะในหลวงเพราะคำว่าบารมีคนคำว่านะความเป็นธรรมทศพิธราชธรรมเนี่ยถ้ามันมีจริงเนี่ยมันไม่เป็นแบบทุกวันมันต้องมีความเป็นธรรมสิไอ้นี่มันไม่มีความเป็นธรรมนะผลประโยชน์ไปตกไปอยู่ที่ทหารผลประโยชน์ไปตกอยู่ที่คนกลุ่มเดียวผลประโยชน์ไปขอโคตรพ่อโคตรแม่งพวกมันเนี่ยถามว่าไอ้นี่มีความเป็นธรรมหรือประชาชนแม่งไม่มีความเป็นธรรมประชาชนแม่งได้รับอันตรายประชาชนไม่มีความปลอดภัยประชาชนแม่งถูกฆ่าประชาชนแม่งถูกกดขี่ของเมฆประชาชนแม่งถูกกฎหมายคุ้มครองครอบคุมแม่งสารภาพเหี้ยเลยชีวิตของคนเกิดมาแม่งมีแต่เหี้ยเรื่องไอ้เหี้ยแม่งมีแต่เรื่องดีๆถามว่านี่แหละโชคดีนี่แหละความโชคดีของคนไทยกูเบื่อคนพวกนี้แล้วกันแม่งเบื่อประเทศนี้แล้วกันแม่งไม่อยากจะพูดแล้ววันวันแม่งกระดากปากจริงๆเลยมันทุเรศปากอะทุเรศจะพูดออกมาคือโง่แล้วแม่งอวดฉลาดโง่ไอ้คนประเทศนี้มันโง่แล้วอวดฉลาดแล้วก็ไม่คิดจะมองเห็นความจริงไม่คิดที่จะมองอะไรออกมาเป็นรูปธรรมที่แม่งเป็นเรื่องราวที่มันถูกฮะเอาจะสรุปแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาประเด็นวันนี้ในที่ถามกันว่าคนไทยโชคดีหรือโชคร้ายผมตอบเลยว่าคนไทยเนี่ยโชคร้ายที่สุดเลยที่เสือกมีในหลวงนี่คือคำตอบครับวันนี้เอาเท่านี้ครับสวัสดีใครมีครับเปิดไมค์ได้เลยครับมีไหมครับคำถามค่ะค่ะขอถามหน่อยค่ะอยากจะถามพี่อเนกนะคะว่าคนไทยที่อยากเดินทางไปอยู่ต่างประเทศเพื่อตั้งรกรากเพราะเบื่อหน่ายระบอบเจ้าจริงหรือไม่คะวันนี้เนี่ยคนยากจนเนี่ยเบื่อประเทศไทยนะส่วนใหญ่นะคือคนยากจนเนี่ยมันการเบื่อหน่ายที่เบื่อระบบสังคมแบบนี้เบื่อการทำมาหากินที่มันไม่มีอนาคตแบบทุกวันนี้เนี่ยมันมีมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ตั้งแต่เกิดมาแล้วอ่ะนะก็มองอะไรกันไม่เห็นพอเริ่มมองเห็นแล้วเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยมันก็ถึงจุดที่จะต้องเอ๊ะมันต้องดิ้นรนแล้วว่าไปตายอันดับหน้าดีกว่าพวกเราเองที่ไปอยู่ต่างประเทศเวลานี้มันก็คิดเหมือนกันนะถ้าเราคิดไม่คิดแบบนี้เราก็คงไม่ออกไปจากประเทศไทยหรอกไอ้ที่คนไทยเขาคิดแบบตัววันนี้นะเราเคยคิดมาแล้วแล้วเราก็ออกมาอยู่ตรงนี้แล้วไงแต่สิ่งที่เราต้องการคิดต้องการทำไงทุกวันนี้เนี่ยไม่มีใครอยากอยู่ประเทศไทยหรอก
เขาเบื่อการปกครองเขาเบื่อการกดขี่ข่มเหงเขาไอระบบของคนไทยที่แม่งเห็นแก่ตัวแบบทุกวันนี้เนี่ยคือเขาเบื่อระบบไอการแบ่งแยกของคนในชาติกีดกันผลประโยชน์ของคนในชาติเขาแบ่งเขาเบื่อที่จะเห็นไอประเทศไทยเป็นแบบทุกวันสรุปเลยว่าเขาเบื่อมากเลยเขาเบื่อระบบครอบงำเขาเบื่อเขาจึงไม่อยากอยู่ประเทศไทยเขาจะดิ้นรนที่ไปอยู่ในต่างประเทศแต่สถานทูตเนี่ยทุกวันมีคนไปขอวีซ่าไปยุโรปมั่งมาอเมริกามั่งนะแต่ช่วงนี้นะเป็นช่วงโควิดนะยากหน่อยก็ต้องทนนะให้กำลังใจทุกคนนะคุณต้องอดทนต่อไปสักพักนึงหลังจากที่เหตุการณ์ปัญหาโรคที่มันมีโรคระบาดเนี่ยมันหมดไปเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะดิ้นรนไปอยู่ในประเทศต่างๆนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมขอร้องว่าถ้าเกิดไปอยู่มีโอกาสได้ไปอยู่ในแต่ละประเทศแล้วเนี่ยของเขาแล้วเนี่ยอย่าเอาสันดานที่ติดจากประเทศไทยไปใช้ในประเทศอื่นเขานี่ผมขอร้องอย่างเดียวเลยนะสันดานที่มันไม่ดีที่อยู่ในประเทศไทยทิ้งเอาไว้ในประเทศไทยความคิดที่แม่งโบราณที่อยู่ในประเทศไทยคุณสลัดทิ้งก่อนที่คุณจะเดินทางขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศไอ้ความโง่เงาโง่เขลาปัญญาที่เคยฝังหัวไว้เนี่ยสลัดทิ้งให้หมดและทำให้สมองของพวกคุณเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์และไปรับเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่ทันสมัยเนี่ยที่คนในแต่ละประเทศเขาหยิบยื่นให้พวกคุณนี่คือความนี่คือคำแนะนำของผมครับนะคำตอบของมันก็คือทุกคนเขาเบื่อประเทศไทยกันแทบทุกคนเนี่ยคนจนที่ไม่มีปัญญาทำมาหากินเนี่ยเขาอยากไปดิ้นรนในต่างประเทศนี่คือคำตอบครับคุณค่ะก็ผมมีคำถามค่ะดำขออนุญาตข้อหนึ่งอ่ะค่ะคุณเนอร์ดำขออนุญาตนะเพี้ยนเองคืออย่างเงี้ยที่เราพอได้ทราบข่าวมานะคือดำก็เพิ่งมาตาสว่างเมื่อไม่กี่ปีนี่เองอ่ะแต่ในลักษณะที่สมัยก่อนดั้มอยู่เมืองไทยพอเรามาอยู่ประเทศที่มีประชาธิปไตยเนี่ยเราก็จะได้รับข่าวข้อมูลว่าคนที่มิ่น112เนี่ยแม่งจับขังคุกเลยไม่มีการประกันตัวด้วยแต่ไอ้คนที่ขับรถชนคนตายฆ่าคนตายสามารถยื่นเรื่องคดีประกันตัวได้พี่เนกมีความคิดเห็นยังไงฮะดั้มอยากให้พี่เนกชี้แจงให้ประชาชนชาวไทยลองทราบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองเราเป็นไปได้ถึงขนาดนี้เลยฮะแค่คำพูดเนี่ยถึงกับไม่ยอมประกันตัวไม่ให้ประกันตัวแต่ไอ้ที่เห็นว่าชนคนตายฆ่าคนตายเอ้ยประกันตัวได้เว้ยคือมันงงกับกฎหมายแล้วก็ระบบเจ้าที่อยู่ในประเทศไทยค่ะขอบคุณครับพี่เอกคุณคำตอบสำคัญฮะอันนี้สำคัญคือมันออกกฎหมายมาไม่มีความเป็นธรรมกฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันไม่มีความเป็นธรรมนะฮะซึ่งการลงโทษผู้ต้องหาเนี่ยคุณจะต้องใช้หลักของความเป็นมนุษย์ที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะการลงโทษผู้ต้องหาเนี่ยนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดคุณไปปิดกั้นเนี่ยกฎหมายมาตรานี้ปิดกั้นเสรีภาพการออกกฎหมาย12ก็เรียกปิดกั้นเสรีภาพมนุษย์ทุกคนเนี่ยเขาควรพูดเป็นพูดได้นะตามสิทธิที่เขาเห็นนะแต่ถ้าเกิดคุณทำเหี้ยแต่คุณห้ามเขาพูดความจริงเนี่ยเขาเลยปิดกั้นสิทธิเสรีภาพกฎหมาย112เนี่ยเป็นกฎหมายที่ป้องกันสถาบันกษัตริย์ทำเหี้ยได้แต่ห้ามประชาชนวิจารณ์มีบทกฎหมายที่ลงโทษที่ถือว่าหนักบทลงโทษนี่มันหนักมากหนักเพราะอะไรต้องการให้คนกลัวให้ประชาชนกลัวให้ประชาชนกลัวว่ากฎหมายมาตรานี้เนี่ยเป็นมีบทลงโทษหนักห้ามวิพากษ์วิจารณ์นะมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการข่มขู่กฎหมายข่มขู่เมื่อมันมีบทลงโทษหนักเนี่ยมันเหมือนกับข่มขู่ไม่ให้มึงห้ามวิจารณ์กูนะกูอยากจะทำไรห้ามพูดนะมึงห้ามมองเห็นนะอันนี้เขาเรียกกฎหมายที่ข่มขู่ประชาชนเอาเปรียบประชาชนมันเป็นบทลงโทษที่ผิดไปจากความจริงมันเป็นบทลงโทษที่มากเกินความเป็นจริงเพราะไอ้การวิพากษ์ของอาจารย์คนว่าให้คุณทำผิดนะไอ้นี่มันเข้าข่ายกฎหมายหมิ่นประมาทถ้าการหมิ่นประมาทเนี่ยบทลงโทษเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนี้ที่จะต้องลงโทษถึงโดนจำคุก5ปี10ปี15ปีตามที่พวกเขากำหนดเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีบทลงโทษมากมายเป็นระยะเวลานาน5ปี10ปีการหมิ่นประมาทเนี่ยการดูถูกผมดูถูกคุณดำหรือดูคุณดำดูถูกผมเนี่ยถ้าเกิดศาลตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยไอ้บทลงโทษมันก็ไม่เท่าไหร่เฮ้ยทำไมถึงไปดูถูกไปกล่าวหาไปใส่ร้ายเขาเนี่ยกรณีเนี่ยคุณจะกล่าวหาผมเลยนะถ้าเราศาลตัดสินกรณีเรามีเป็นคู่กรณีกันเนี่ยนะมันจะมีบทลงโทษที่ไม่หนักหนาสากันอย่างที่เห็นทีนี้
ไอ้112เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ปกป้องสถาบันกษัตริย์ซึ่งสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาทำตัวที่ให้ความสำคัญกับตัวเขาเองเขาต้องทำตัวเพื่อให้สังคมเนี่ยเชิดชูบูชาพวกเขานะให้เขาต้องการให้สังคมเนี่ยเห็นว่าพวกเขาเนี่ยนะเป็นผู้วิเศษเป็นเทวดามีความสำคัญมึงห้ามวิพากษ์วิจารณ์นะถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจะต้องถูกกฎหมายลงโทษอย่างหนักเลยนี่คือเขากำหนดเอาไว้ทำไมเขาถึงต้องการเป็นเทวดาเป็นผู้วิเศษเขาต้องการเสวยอำนาจไงเขาต้องการมีอำนาจอยู่คงอยู่คู่ประเทศไทยนะเขาต้องการให้ผลประโยชน์ต่างๆที่ตกไปอยู่ในมือของเขาอ่ะเขาต้องการให้คนในชาติเนี่ยอยู่ภายใต้ส้นตีนของเขาไงเขาจึงมีกฎหมายมาตรานี้เอาไว้เพราะเขาต้องการอยู่เขาต้องการให้คนทั้งชาติอยู่ภายใต้ส้นตีนเขาเขาไม่ต้องการให้คนในชาติเนี่ยมีความเท่าเทียมกับเขาการวิพากษ์วิจารณ์ผมวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยผมมีความเท่าเทียมกับประธานาธิบดีทรัมป์แต่ประเทศไทยเนี่ยเขาห้ามวิจารณ์สถาบันกษัตริย์เขาไม่ต้องการให้ประชาชนมีความเท่าเทียมเขานั่งยังเท่ากับเขาไม่ได้พูดยังพูดภาษาต้องราชาศัพท์เนี่ยเขาต้องการความต่างให้เปรียบเทียบว่าเขาอยู่เหนือพวกมึงอยู่ใต้ส้นตีนกับพวกเขาเพราะนั้นการที่มึงจะไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเนี่ยมึงถูกกฎหมายลงโทษอย่างหนักเลยนี่คือกฎหมายที่ข่มขู่ประชาชนทีนี้หันไปมองว่าเรื่องของความผิดเนี่ยต่างประเทศเนี่ยถ้าเขามีความผิดเขาก็มีกฎหมายลงโทษที่มันเล็กน้อยที่มันเหมาะสมกับความเสียหายของผู้เสียหายแล้วก็มีการลงโทษกันชนิดว่าเกิดความเหมาะสมเนี่ยบทลงโทษหรือกฎหมายเนี่ยมันเกิดความเป็นธรรมเนี่ยแต่ไอ้กฎหมาย12มันไม่มีความเป็นธรรมมันเป็นกฎหมายที่ไม่มีความเป็นธรรมนี่คือคำค่ะขอบคุณค่ะก็จะเห็นว่ามันเอาเปรียบประชาชนจริงๆเลยนะคะค่ะขอบคุณแม่เอกมากค่ะเชิญขึ้นไมค์ให้ปู่เนอเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับก็ผมมีคำถามคำหนึ่งนะครับคือถามความรู้สึกกันเนาะก็ในฐานะที่พี่เอกเนี่ยเป็นคนเชื้อชาติไทยสัญชาติอเมริกาเนี่ยได้ยินคำนี้แล้วจะมีความรู้สึกแบบไหนนะครับเกิดเป็นคนไทยต้องทดแทนคุณแผ่นดินอยากถามความรู้สึกพี่เนกครับณเวลานี้ผมก็ทดแทนคุณแผ่นดินใช้การเอาความจริงมาพูดณเวลานี้ผมทดแทนคุณแผ่นดินการทดแทนคุณแผ่นดินคุณต้องเป็นคนดีและคุณต้องยึดหลักอยู่กับความจริงคุณต้องเอาความจริงมาพูดให้สังคมรับรู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความถูกต้องอย่างนี้เขาเรียกว่าทดแทนคุณแผ่นดินส่วนไอ้คนที่แม่งทำลายแผ่นดินก็คือร่วมกันปกปิดความเหี้ยร่วมกันจะส่งเสริมคนเหี้ยร่วมกันสนับสนุนทหารให้มายึดอำนาจประชาชนร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ให้พวกทหารที่แม่งเอาเปรียบประชาชนร่วมกันทำลายชาติทำลายร่วมกันกดขี่ข่มเหงสนับสนุนพฤติกรรมเหี้ยๆของสถาบันกษัตริย์หรือทหารเนี่ยที่เอาเปรียบประชาชนไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าเนรคุณแผ่นดินไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าทำร้ายแผ่นดินไม่ใช่ทดแทนคุณแผ่นดินพวกเราดิทดแทนคุณแผ่นดินเอาความจริงมาพูดเอาเรื่องที่เป็นความถูกต้องมาพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าทดแทนคุณแผ่นดินคนที่ทดแทนคุณแผ่นดินคือคนดีคนยึดอยู่หลักความจริงคนยึดอยู่หลักกับหลักความถูกต้องเพื่อให้แผ่นดินของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าเพื่อต้องการให้แผ่นดินของเราเนี่ยนะชาติของเราเนี่ยนะพัฒนาเพื่อต้องการให้คนในชาติของเราอยู่อย่างมีความสุขเพื่อต้องการให้คนในชาติของเราเนี่ยอยู่กันอย่างความสมัครสมานสามัคคีกันเพื่อต้องการให้คนเพื่อต้องการให้ชาติของเราเนี่ยการพัฒนานำความเจริญนำความสุขความสงบสันติภาพต่างๆทั้งหลายอันเกิดที่ควรจะเกิดขึ้นกับคนในชาติที่ควรจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติของเราอย่างนี้เขาเรียกว่าทดแทนคุณแผ่นดินเอาความจริงมาพูดอย่างพวกเราสิครับถึงผมจะอยู่ในต่างประเทศแล้วผมยังเสียสละเลยและนี่คือลักษณะของการทดแทนคุณแผ่นดินนี่คือลักษณะของคนที่ไม่เคยลืมแผ่นดินเลยสิ่งที่เราพูดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคือเรารักแผ่นดินครับเราอยากให้แผ่นดินของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าเราอยากให้คนในชาติของเราเนี่ยมีแต่ความสงบสุขมีความร่มเย็นเราอยากให้คนในชาติทุกคนนะมีความสุขมีความสุขสบายร่ำรวยมีเงินทองมีการใช้จ่ายที่ไม่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่เราต้องการลักษณะแบบนี้คือลักษณะของพวกเรานี่คือลักษณะของคนที่ทดแทนคุณแผ่นดินครับนี่คือคำตอบครับ
ขอบคุณพี่อเนกนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ครบถ้วนนะครับทั้งคำถามคำตอบนะครับชัดเจนนะครับวันนี้ได้รับความรู้มากมายนะครับตาสว่างหูสว่างปากสว่างด้วยนะครับวันนี้นะครับอยากให้พี่น้องชาวไทยนะครับรู้แล้วพูดต่อนะครับอะไรครับที่เราต้องการเราต้องการอะไรที่เราจะค้นคว้าหาหรือเราจะต่อสู้เพื่อเรียกร้องนะครับก็อยากให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบเราก็ต้องมาทำหน้าที่กันตรงนี้ทุกวันนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเอาไปคิดนะครับว่าแล้วก็ขยายต่อนะครับการทำมวลชนต้องพูดได้อธิบายได้นะครับตามที่วิทยากรเราได้มาสาธยายให้ฟังในวันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ที่อยู่ต่างแดนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกสถานีนะครับที่เกี่ยวลิงก์ไปช่วยส่งสัญญาณเผยแพร่นะครับคำที่พูดอธิบายที่มันเป็นประโยชน์นะครับนี่แหละครับคำถามจากเมื่อกี้นี้ก็คือเรานำเรื่องจริงมาเปิดเผยแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำตรงนี้นะครับเพื่อความสงบและเพื่อความเจริญของประเทศชาติของพี่น้องนะครับก็คือทดแทนคุณแผ่นดินนะครับไม่ใช่ปากพูดตากระยิบไปอย่างอื่นนะครับอันนี้คือความจริงประเทศไทยวันนี้นะครับสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนที่มาช่วยเติมเต็มวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดีทุกท่านครับทาพื้นพระสุธาหมู่มาลาและผู้พารำให้คงแต่ชื่อระบือกองเกลือฟ้าใครสถิตในแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้ากระบอกปืนหยัดยืนอย่างทนงหานกล้าดวงตาเพล่งประกายแสงแห่งศรัทธายืดอกท้าดังภูผาฟ้าดินเพลงโปรดสหายเป็นเล็ดพืชสีแดงยังรากแทงไปมิมองมัวจากงอกงามอุดมการไปทั่วขยายตัวทั่วพื้นแผ่นดินไฟสุมรุมรุมร้อนความแค้นแสงไม่สิ้นเสียงปืนจากคำรามทั่วทุกทิศเลือดแลกเลือดล้างทำบินผ่าเด็ดกันจากแก่แค้นแค้นสหายประชาไปตลอดกาลจำสร้าง
คงแห่งดวงการที่ไม่นานจะเอาธงแดงปักกลางนครจะแก้แค้นแทนสหายคุณกล้าจะต่อสู้เพื่อประชาไปตลอดกาลจะสร้างสรรค์สังคมแห่งดวงการอีกไม่